ีครับ Good evening, ladies and gentlemen. Please welcome to the evolution of international Muay Thai. วันนี้นะครับอยู่กับผมเอ็มธเนศเหลืองวรชาติชุนเช่นเคยนะครับรับหน้าที่แทนแมทธิวดีน1สัปดาห์นะครับและต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศึกมวยไทยนานาชาติ LWC Super Champ ลุมพินี World Championship Super Champ นะครับเราเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถ่ายทอดสดโดยช่อง8ครับร่วมกับบริษัทเมตาพาร์คจำกัดนะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินีรามอินทราครับทุกวันเสาร์เวลา 17:30 นโดยประมาณนะครับและยังสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับทั้ง Facebook LWC Super Champ นะครับและที่มวยช่อง8และ YouTube Channel ครับ @LWC Super Champ และ @MuayCH8 นั่นเองนะครับสัปดาห์นี้ครับเราจะได้รู้กันว่าใครจะคว้าแชมป์มีถึง2เข็มขัดด้วยกันนะครับนั่นคือศึกมวยรอบเงินชัยโยเอทแมนทัวร์นาเมนต์พิกัด132ปอนด์ครับแล้วก็มวยรอบ Global House Grand Prix รอบชิงชนะเลิศครับพิกัด139ปอนด์ด้วยกันเรียกได้ว่ามีเข็มขัดลุ้น2เข็มขัด2เส้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีรางวัลพิเศษจาก Global House ด้วยนะครับ Global House ครบหลักหลายให้บ้านคุณนั่นคือรางวัล Fight of the Night ครับคู่มวยเดือดและ Fighter of the Night นะครับนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์มอบเลยครับเงินอัดฉีดรางวัลละ 10,000 บาทด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับมีคู่ไหนน่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่านะครับไฟการ์ดของเรานะครับไปที่คู่แรกครับพิกัด176ปอนด์ครับจอมคนเกียรติหนองหลวงครับรุ่นใหญ่ไฟกระพริบนักชกจากนครศรีธรรมราชครับเจอกับแอนเดรียโจเนโลครับอิตาลีมรณะจากอิตาลีครับและคู่ที่2ครับเป็นศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเอทแมนทัวร์นาเมนต์ครับพิกัด132ปอนด์ชิงที่3ครับมีความหมายแน่นอนครับไทยเจอกับไทยครับจากนารายณ์ลูกเมืองเพชรครับปะทะกับหนองคายเล็กด็อกเตอร์น็อตมวยไทยและคู่ที่3ครับเบิกบานลูกเมืองเพชรนะครับนักชกจากเมืองย่าโมปะทะกับเซียวหลงครับนักชกจากจีนนั่นเองนะครับและมาถึงคู่ต่อมานะครับเป็นศึกมวยรอบ Global House Grand Prix นะครับโดยศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับวันนี้มีอุปกรณ์ดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเซนิกนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือช่างคุณภาพเยี่ยมแข็งแกร่งเหนือชั้นทนทานและก็ใช้งานง่ายครับเซนิก Unstoppable Power ครับวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ Global House ทุกสาขาซื้อของแต่งบ้านลดทันที 3%ครับรับส่วนลด 5% ค่าบริการพร้อมกับการช็อปสินค้าทุกชิ้นทั้งร้านครับผ่อน 0% นานสูงสุดถึง10เดือนด้วยกันด้วยบัตรเครดิต TTB Global House นะครับโดยคู่นี้นะครับมวยรอบครับชิงอันดับที่3พิกัด139ปอนด์ครับเมจิเนอร์ซิเวอร์ซีครับนักชกจากตุรกีครับวันนี้ต้องมาชิงดำกับมาจิดเซดาลีนักชกเปอร์เซียสายบวกจากอิหร่านและคู่ที่5ครับศึกมวยรอบ Global House Grand Prix คู่ชิงชนะเลิศนะครับพิกัด139ปอนด์ครับดังลูกพ่อพระยาเสือวันนี้นี่โอ้โหวันนี้แฟนๆมาเชียร์เต็มที่นะครับเจอกับเดอีบานเนลมาดีครับนักชกจากโมร็อกโกและคู่ที่6ครับศึกไต่บัลลังก์แชมป์ลูมินี5ยก151ปอนด์ครับแรมโบ้เพชรปตอครับเจอกับฉลามเพชรสิทธิ์พนมทองครับเป็น5ยกที่ชกสนุกแน่นอนและคู่ที่7ชิงชนะเลิศครับในรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับเอทแมนทัวร์นาเมนต์132ปอนด์ครับนั่นคือเสด็จสิทธิ์ครูก้องครับพบกับโมเมนต์อาลีนักชกจากอิหร่านครับรับประกันความมันกับ LWC Super Champ พักกันสักครู่เดียวเลยเดี๋ยวกลับมามันกันแน่นอนครับWelcome back to LWC Super Champ วันนี้ครับประเดิมด้วยคู่แรกนะครับเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับพิกัด176ปอนด์นะครับเดี๋ยววันนี้ในศึกมวยรอบเงินชัยโยนั้นเราจะได้พบกับคู่มวยดุเดือดนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าดีกรีแชมป์เต็มเวทีนะครับและถ้าใครที่ต้องการเงินด่วนแบบเต็มกระเป๋าแล้วก็ต้องเงินชัยโยนะครับสินเชื่อจำนำทะเบียนที่ไม่หักไม่ค้ำได้เงินไวใน1ชั่วโมงครับสนใจก็สามารถสแกน QR โค้ดที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับเงินชัยโยครับสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นครับและชำระคืนไหวนะครับร้อนตังก็ชัยโยนะครับคู่แรกวันนี้ครับนักชกจากประเทศไทยเจอกับนักชกจากอิตาลีนะครับใครจะเดือดใครจะคว้าชัยเดี๋ยวได้รู้กันนะครับแต่วันนี้ถ้าใครเดือดทั้งคู่ชกมันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะ
การน็อกด้วยศิลปะแม่ไม้วิทยาอย่างก้านคอขอรอยศอกกลับครับวันนี้แอนตาซินอัดฉีดให้เลยทันทีนะครับโบนัส 10,000 บาทและถ้าน็อกคู่ต่อสู้ด้วยจระเข้ฟาดหางครับแอนตาซินมอบให้ 30,000 บาทนะครับและนอกเหนือจากนั้นแล้วยังลุ้นรางวัล Fight of the Night คู่มวยเดือดนะครับและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมครับสนับสนุนโดย Global Houseครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ This is the first bout of tonight Thailand Take on A Charlie คู่แรกของเราวันนี้ครับไปกันที่มุมน้ำเงินครับนักชกจากทวีปยุโรปครับอายุ25ปีสูงถึง190เซนติเมตรครับ Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Italy Andrea Tonello วันนี้หมายมั่นปั้นมือแจ้งเกิดให้ได้กับเวทีนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับแอนดรีโทเนลโลเอาละครับมาพิกัดใหญ่ๆแบบนี้บอกเลยครับว่าหนักทุกลูกแน่นอนเผลอๆไม่ครบ3ยกเอานะครับมาดูนักชกจากเมืองคอนประเทศไทยกันบ้างครับอายุ25ปีสูง185เซนติเมตรถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดง Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand จอมคนเกียรติหนองหลวงหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้ใครจะชนะใครจะน็อกใครและนี่คือนักชกจากเมืองคอนจอมคนเกียรติหนองหลวง from Thailand และสำหรับผู้ที่ขาดบนเวทีครับกรรมการอมรชัยวิสุงเรครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ LWC ซุปเปอร์แชมป์ประจำวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567นะครับวันนี้อยู่กับผมบอมโคเดนบอมมรุตคงประดิษฐ์และคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับสวัสดีครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราพี่บอมโอ้ย้ายใหญ่นะครับอะไรใหญ่ครับคุณเอกเวทน้ำหนักครับ176ปอนด์นะครับนี่เป็นนักชกมุมแดงครับจอมคนเกียรติหนองหลวงครับ25ปีครับสูง185ว่าสูงแล้วครับยังเตี้ยวเขา5เซนนะครับจากหัวตะพานอำเภอท่าศาลานครศรีธรรมราชครับแล้วก็คู่นี้สถิติหลังนี่น่าสนใจนะครับชกไม่ครบยกทั้ง2คนเลยครับไฟหลังของทั้งคู่ท่าศาลานครศรีธรรมราชนะครับรายนี้ครับส่วนประเภทแข้งนี่ไม่ธรรมดาครับส่วนมุมน้ำเงินครับจากอิตาลีครับ25ปีนี่เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของรูปร่างครับสูงกว่าลอยกว่าประมาณ5เซนนะครับสูง190ครับจอมเดือดจากอิตาลีเลยครับแอนเดรียโทเนลโลวันนี้ครับมีของดีครับมีเงินมาฝากครับเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับสินเชื่อเงินด่วนมากได้เงินไวใน1ชั่วโมงนะครับไม่หักไม่ค้ำสนใจสแกน QR Code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่สแกนไม่ทันก็ติดต่อสาขาเงินชโยทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะครับหรือโทรไปที่027777333นะครับเงินชโยสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับและนอกจากนี้นะครับยังมีบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโดยแอนตาซินนะครับแจกรางวัลครับถ้าใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในการน็อกเอาท์ครับไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนตาซินมอบให้ 10,000 บาทนะครับถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางก็รับไปเลย 30,000 บาทนอกจากนี้ต่อยดีต่อยสนุกครับโอ้โหรางวัลเพียบครับยังได้ลุ้นรางวัล Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยนะครับมีการชิงแชมป์มวยรอบนี่2รอบเลยครับทั้งมวยรอบเงินชัยโยครับรวมไปถึงมวยรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีโอ้โหอะไรจะยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีเลยครับในศึกเดียวนะครับมี2ศึกมวยรอบที่โอ้โหชกกันสนุกดุเดือดแต่ว่าก่อนอื่นครับมาเผาหัวด้วยคู่นี้กันก่อนครับน็อกไม่น็อกหลับไม่หลับครับจอมคนกับแอนเดรียโทเนโลจากอิตาลีครับ
แล้วอย่างที่บอกไปครับไฟหลังของทั้งคู่นี่น่าสนใจนะครับครับจอมคนนี่ชนะน็อกเคบางเทาไว้และแอนเดียล่ะแอนเดียก็น็อกเหมือนกันครับน็อกก้องปทุมสิทธิ์สั่งปราบครับเขาไม่ได้น็อกนะครับเหรอโดนครับก็เลยบอกว่าทั้งคู่เนี่ยไฟหลังหลังโดยเฉพาะฟอร์มล่าสุดนี่ชกไม่ครบยกทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูครับวันนี้จะสารต่อสถิติไม่ครบยกต่อเนื่องหรือเปล่าครับนครศรีธรรมราชอยู่มุมแดงครับอิตาลีอยู่มุมน้ำเงินวันนี้พลเปลเตรียมหามพลสนามนี่ต้องเตรียมพร้อมเลยนะครับคู่นี้โอ้โหตัวใหญ่จริงๆครับแอนเดรโทเนโลถ้าดูจากมุมนี้เริ่มยกแรกครับอย่าถามทางกันนาครับมาแล้วครับถีบหน้าเลยครับแอนเดรียโอ้โหไปน่ากลัวครับแข้งขานี่ยาวจริงๆครับจอมพลอย่าเพิ่งตกใจครับแอนเดรียมาถึงก็เล่นของสูงเลยครับมีทั้งถีบมีทั้งเตะครับเน้นช่วงบนนะครับสลับขาเจอแข้งขวาของจอมพลครับไปขึ้นมาครับพาไปเจียบลุยเลยครับจอมพล3ยก9นาทีครับมีเวลาไม่มากครับไม่ต้องมองตากันเยอะอาวุธออกเยอะๆอุ้ยหุกซ้ายโดนไปแล้วครับจอมพลโอ้โหแต่ว่าทิ้งตัวลงไปครับเสียวแต่กรรมการนี่แหละครับเกี่ยวแล้วเตะที่2นะครับแอนเดียกันหลบเกือบจะเข้าก้านคอกรรมการครับลูกเตะของจอมพลครับขยับใกล้ๆกันไว้ครับเสียวเข้าหาครับจอมพลทีมซ้ายมาเตะซ้ายคืนไปครับมีซ้ายคืนมาบ้างครับจอมพลซ้ายมาซ้ายคืนว่ายังไงครับโอ้โหลอยละลิ้วปลิวละล่องเลยไม่มีอะไรครับเสียหลักล้มครับยังไม่ได้โดนอาวุธอะไรกันแทบจะวิ่งเข้าหาแล้วครับแอนเดรียสหมัดยังห่างครับจอมพลล็อกไว้กอดไว้ตีมาแล้วครับขุนข่าวจากนครศรีธรรมราชจากเมืองท่าศาลาโอ้โหวันนี้จะโน้มลงจะกดลงหรือเปล่าครับเพราะว่าแอนเดรียนี่ตัวใหญ่เหลือเกินโอ้เห็นหมัดเข้าปล่อยมา 1-2 ครับต้องเข้าไปรวบกอดแล้วก็เล่นเข่าวงในครับจอมพลแล้วทำได้ดีด้วยนะครับจังหวะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับพยายามต่อยหมัดเข้าใส่ครับเดินเข้าไปครับแอนเดรียต่อยขวาเจอจิ้มคือเตะขึ้นมาครับความมั่นยำเลยครับความมั่นยำเลยครับจังหวะนี้ล็อกไว้เหนียวเลยครับยังตีไม่ได้กรรมการจับแยกแล้วไต่สูงซะด้วยนะครับจอมพลครับไต่สูงแบบนี้นี่มีลุ้นรับรางวัลพิเศษจากแอนตาซินเลยนะครับกาต้องสูงด้วยจอมพลว่าไต่สูงครับแอนเดรียนี่ก็ใช่ย่อยโอ้โหหมัดนี่ออกช้ากว่าแข้งครับเนื้อมานิดโอ้ยเฉียวไปครับขนตาปลิวครับเจอศอกของจอมพลดูครับแลบลิ้นมาแล้วตอนนี้เริ่มจะมั่นใจแล้วครับจอมพลมัดตีได้ไหมตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาเห็นเขาหลุดเห็นเขาหลวมครับเห็นช่องเลยครับพยายามเดินชิงเดินกลับบ้างครับจอมพลครับเอาเตะซ้ายไปครับแอนเดรียขยับเข้ามาครับหมัดขวาแต่ว่าแข้งซ้ายหน้าถึงก่อนครับหมัดแล้วก็ดักด้วยเข่าครับสับเข้าไปของตัวเองครับน่าทำเขาอยู่ดีๆครับเสียหลักล้มลงไปครับจอมพลไม่เป็นไรครับขึ้นมาว่ากันใหม่หมัดที่แกยาวจริงๆนะครับแต่ว่าจังหวะที่ออกหมัดนี่จอมพลที่แกด้วยลูกเตะมาอีกแล้วโอ้โหสวัสดีโอ้โหลูกนี้ครับหักคอไอ้แท่งครับส่งท้ายยกแรกกันเลยครับกลับเข้ามาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราครับนี่เป็นคู่แรกนะครับเป็นมวยยักษ์176ปอนด์โอ้หอแพ็คแคกๆแล้วครับนี่ครับวันนี้โอ้แฟนมวยตีตัวเข้ามาดูนี่หนาตาเลยทีเดียวครับไปดูภาพช้านี่เตะสูงนะครับโอ้โหดีมันเฉียวไปนิดเดียวลูกนี้เกี่ยวไว้ครับหวดคืนโอ้โหจังหวะหวดนี่แหมกรรมการนี่มาอยู่ในรัศมีนะครับแหมสวัสดีเวียนไปเวียนมาครับลูกนี้นี่แก้ด้วยศอกนะครับจอมพลหักครับโอ้โหตีเขาจะเต็มหน้าอกครับมาดูกันต่อเลยครับยกที่2ครับคู่แรกของ LWC Super Champ วันนี้ครับวันนี้คู่ไฮไลท์ของเรามีทั้งศึกมวยรอบนะครับนัดชิงครับไม่ว่าจะเป็นศึกมวยรอบเงินชโยหรือว่าศึกมวยรอบ Global House กลางปีนะครับและยังมีมวยไทย5ยกอีกด้วยวันนี้เอาแชมป์ประเทศไทยมาต่อยให้ดูนะครับไปดูกันต่อนะครับยกที่2ครับเกี่ยวไว้หัวต้นขาโอ้โหพลาดแต่วันเลยครับแอนเดรีย
เองครับแหมซ้ายหน้าครับพยายามเตะดักไว้ตลอดครับโอ้โหสาขาครับโอ้พี่บอมแข็งเลยครับโอ้โหนี่ตัวแข็งทื่อเลยนะครับลุกขึ้นมาแล้วงงครับมุมไหนมุมไหนเป็นมุมไหนโอ้โหเวลาเหลือเฟือครับโอ้โหกรรมการโบกเลยครับเรียบร้อยครับจบแค่ยกที่2ครับโอ้ฟันแรงฟันหนักจริงๆครับแล้วจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะเลยนะครับเข้าไปเต็มๆอ่ะครับเต็มกราฟเต็มเบลเลยครับเล่นเอาคู่ต่อสู้นี่แข็งไปเลยครับฟื้นแล้วครับสติกลับมาแล้วนะครับผู้ที่โดนศอกน็อกอย่างแอนเดรียครับดูภาพช้าๆอีกครั้งนะครับจังหวะเช็คบินครับพยายามจะสาวหมัดก่อนนะครับแต่ว่าโดนศอกครับโอ้โหลงไปนี่ตาค้างนะครับดีว่ากรรมการช้อนศีรษะทันครับดูกันอีกครั้งหนึ่งฟันปั๊บเข้าไปโอ้โหวันนี้เปิดหัวก็ดูเดือดเลยครับ LWC Super Champ ดูกันในมุมครับนี่มุมช้อนขึ้นไปแต่เห็นได้ว่าโดนจริงครับลุกขึ้นมานี่กรรมการดูเลยครับดูปฏิกิริยาครับดูตานี่ก็โบกมือทันทีครับไปพบกับผู้เล่นเลยครับสุดยอดนี่แหละฮะอย่างที่บอกเลยครับว่ามวยรุ่นใหญ่ขนาดนี้อาจจะชกไม่ครบ3ยกครับและอย่างที่เราได้ชมกันไปครับ The winner by KO goes to Red Corner จอมคนเกียรติหนองหลวงครับเอาชนะแอนเดรียโทเนโลครับเป็นการชนะน็อกเอาท์ไปในยกที่2ใช้เวลาแค่28วินาทีนะครับผลงานสุดยอดขนาดนี้แล้วก็รอลุ้นต่อไปว่าไฟต์ต่อไปเนี่ยจะได้เจอใครนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับส่วนคู่ต่อไปครับห้ามพลาดนะคุณผู้ชมครับนั่นคือศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับเอทแมนทัวร์นาเมนต์พิกัด132ปอนด์เป็นการชิงอันดับที่3ครับเจอกันเองครับนักชกไทยครับจักรนารายลูกเมืองเพชรนะครับตู้เหนียวจอมซาดิจากสุพรรณบุรีวันนี้ครับต้องเจอกับจอมเตะเมืองท่าบ่อหนองคายเล็กด็อกเตอร์น็อตมวยไทยใครจะได้อันดับ3กับมวยรอบในเส้นนี้นะครับสักครู่เดียวกับ LWC Super ChampWC Super Champ นะครับคู่ที่2ของรายการวันนี้เป็นศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียน8 Man Tournament นะครับเป็นการชิงอันดับที่3ครับพิกัด132ปอนด์ครับที่สำคัญวันนี้เดือดแน่ๆนะครับนักชกไทยตัดเชือกกันเองนะครับโดยมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะนะครับหรือว่าอันดับ3คือ 20,000 บาทและผู้แพ้จะได้รับเงินรางวัล5,000 บาทและยังมีรางวัลสร้อยคอทองคำหัวใจชัยโยมอบเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปกับผู้แพ้ด้วยนะครับส่วนใครน็อกคู่ต่อสู้นะครับด้วยก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับแอนเดอร์สันมอบโบนัสให้เลยครับ 10,000 บาทและน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับไปเลยครับ 30,000 บาทยังมีรางวัลคู่ดุเดือดด้วยใน Hair Fight of the Night และ Fighter of the Night ครับนักมวยยอดเยี่ยมโดย Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ This is the second bout of tonight Thailand versusThailand คู่ที่2ครับไปกันที่มุมน้ำเงินกันก่อนนะครับนักชกจากจังหวัดหนองคายริมน้ำโขงครับวันนี้หมายมั่นปั้นมือต้องเอาอันดับ3 20,000 บาทไปได้ครับ Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Thailand หนองคายเล็กดร.น็อตมวยไทยคนต่างอกหักครับพลาดชิงแชมป์จะพลาดอีกครั้งไม่ได้แน่ๆครับและนี่คือหนองคายเล็กดร.น็อตมวยไทยร้อยสามสิบสองปอนด์ครับวันนี้ใครจะได้อันดับที่3ไปมาดูมุมแดงกันบ้างครับจากเมืองเนอร์สุพรรณบุรี Ladies and gentlemen please welcome the red corner from สุพรรณบุรีจักรนารายลูกเมืองเพชรนักชกจากสุพรรณบุรีครับนักร้องดังๆเพียบวันนี้กับ LWC Super Champ จักรนารายลูกเมืองเพชรและสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการอนุกูลตาม
สีรำมาถึงคู่ที่2นะครับเป็นศึกมวยรอบเงินชโยคู่ชิงอันดับ3ครับพิกัด132ปอนด์จากนารายลูกเมืองเพชรพบกับน้องคายเล็กด็อกเตอร์น็อตมวยไทยครับนี่กราฟิกขึ้นมาครับอายุห่างกัน2ปีนะครับ23กับ25ครับสูงสูงนี่ใกล้เคียงกันเลยครับถือว่า2เซนก็แหมจะเรียกว่าภาษามวยนี่ปาดหัวตัวเท่าก็ว่าได้นะครับเพราะไม่ได้ห่างกันเยอะครับคู่ที่2ของเราครับนอกจากนี้นะครับทุกคู่ก็ลุ้นรางวัลพิเศษครับไฟออฟเดอะไนท์คู่มวยดุเดือดและไฟเตอร์ออฟเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดยโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณไหว้ครูเรียบร้อยแล้วครับใครจะได้อันดับ3ครับจะไปอยู่ที่สุพรรณหรือว่าจะไปอยู่ที่หนองคายครับจากนารายลูกเมืองเพชรครับจากอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีหนองคายเล็กชื่อก็บอกนะครับว่ามาจากหนองคายครับมาจากอำเภอท่าบ่อแน่รับรองว่าวันนี้ครับมันแน่ๆครับชิงที่3เขาบอกว่าสุพรรณนี่อะไรอร่อยนะคุณเอกสาลี่ใช่ไหมครับต้องสาลี่และหนองคายต้องแหนมเนืองโอ้โหวันนี้สาลี่กับแหนมเนือง คิดถึงแต่ของกินนะ ภาคบัวอยู่หิวข้าวเลยนะใช่ครับเดี๋ยวดูครับมีของดีมาฝากทั้งคู่ครับทั้งจักรนารายลูกเมืองเพชรและก็หนองคายเล็กด็อกเตอร์น็อตมวยไทยครับเดี๋ยวดูครับใครจะคว้าอันดับ3ไปครองครับศึกมวยรอบเงินชัยโย132ปอนด์ครับนี่ครับกิมซ้ายแล้วเตะขวาเจาะล่างครับเช็คช่วงล่างเช็คลมยางหน่อยเลยครับถีบมาเตะคืนครับแล้วโหนซะด้วยเอาโหนนักใช่ไหมครับเทซะเลยครับโหนนี่ไม่ใช่ทำนายทายทักนะครับเอาน้ำหนักตัวโถมเข้าใส่เลยครับดูครับว่าใครจะเปิดก่อนครับมาแล้วครับแข้งซ้ายของจักรนารายทักทายไปบอกว่าสวัสดีครับครับแต่ว่าหนองคายเล็กนี่ตีหน้าถมึงถึงเข้ามาเลยครับหัวเข้าไปครับต่างคนต่างโดนอย่าหลุดบ่อยครับจักรนารายมีครับ 1-2 จิ้มมาแล้วให้พอแค่สะดุ้งครับโอ้โหเหมือนที่คุณเอกบอกแล้วครับตอนนี้เช็คช่วงล่างตลอดเลยครับจากนารายครับเล่นกันเจ็บๆใส่กันแรงๆตั้งแต่ยกแรกแบบนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวรู้ครับใครมูใครจ่าครับไกลๆเข้าไว้ครับปลายเท้าชนปลายเท้าขยับเข้าหาหมัดขวาไม่โดนเตะซ้ายหมัด1 2 3เตะต่อล่างโอ้โหมาเป็นสูตรเลยครับกดสูตรติดครับเตะขาต่อยหมัดเลยครับจังหวะออกเป็นชุดของจักรนารายครับถีบไปครับหนองคายเล็กไปเฉียดโดนครับนิดหน่อยไม่มีปัญหาครับว่ากันต่อเข้ามาจิ้มขวาโอ้โหหมัดระวังนะครับโอ้โหหมัดหนองคายเล็กนี่ประมาทไม่ได้ครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่มีผู้ป้าบครับจักรนารายมีวิญญาณทีทองแล้วก็มีชุดเข้าเบรกเหมือนกันทั้งคู่นะครับคู่นี้อยู่ที่จังหวะของใครของใครแล้วครับนี่ครับหมัดขวาตบไปเมื่อสักครู่ครับเล่นเอาโดนแล้วมีแกว่งเหมือนกันครับล็อกพยายามล็อกครับแล้วก็เหน็บไปครับเข่าซ้ายของจักรนารายครับโอ้เราเห็นแล้วนะครับของดีของน้องไทยเล็กนี่อยู่ที่หมัดด้วยนะครับแต่ว่าจักรนารายนี่บทแกจะมานี่มาเป็นชุดครับ1 2 3 4แล้วก็เจาะล่างวันนี้วางแผนมาอย่างรัดกุมครับเดินเข้ามาครับน้องไทยเล็กใช้ยับซ้ายนำแต่ว่าพอจักรนารายเงื้อนี่ครับโอ้ยบวกแล้วครับโอ้โดนไปที่บริเวณคานอยร่วงไปครับร่วงไปร่วงสิครับโอ้โหเอากรรมการร่วงไปด้วยครับต้องนับเลยครับโอ้เหมือนจักรนารายโดนมาก่อนด้วยนะครับแต่จังหวะสวนคืนเนี่ยครับกลายว่าเป็นผลครับโดนนับไปแล้วครับน้องไทยเล็กด็อกเตอร์น็อตมวยไทยโดนน็อกไปโดนนับไปแล้วครับทีนี้ยังไงครับวิกฤตแล้วครับฝืนยังครับโดนอีกชุดหนึ่งโดนอีกชุดหนึ่งหมัดขวาบอกเข้าไปโอ้ตอนนี้ครับไล่ไปรอบไปทีครับเอาคืนมาครับหนองคายเล็กครับมึนไม่มึนเมาไม่เมาครับต้องเกาะต้องเกี่ยวกันโอ้ตีเข่าเข้าหน้าเลยครับโอ้จากนาบายโหดจริงๆเวลาเหลือพอไหมเร่งเข้าไปครับจักรนารายเดินเข้าไปโอ้โหระคังมาลูกแถมครับไม่เป็นไรครับขอโทษขอโพยกันพักกันสักครู่ครับเป็นเรื่องสิครับยกแรกก็มีแล้ว1นับนะครับนี่ครับคนที่ต่อยได้นับและนี่คนที่โดนนับครับ
ไปพลาดตรงไหนครับเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันเลยครับโอ้นี่แข้งขวาเต็มๆเลยครับแล้วก็โหนแต่ว่าโดนจักรนารายณ์ทุ่มไปเนี่ยครับมาสัญญาณเตือนมาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ1 2 3 4แล้วก็สับล่างเนี่ยจักรนารายณ์ก็โดนนะครับแต่ลูกนี้แหละครับเริ่มเป๋ครับหนองคายเล็กแล้วก็เติมเต็มเข้าไปโอ้จังหวะบวกดีๆครับโดนแล้วก็วูบแล้วก็เมาแล้วก็ร่วงครับเปิดเข้ามาก่อนด้วยนะครับหมัดของหนองคายเล็กครับแต่จังหวะต่อยเข้ามานี่หมัดมันคล่อมไปครับแล้วพอโดนจักรนารายสวนคืนเต็มเต็มกระโดงคางครับยกที่แล้วครับเสียไปแล้ว1นับนะครับสำหรับหนองคายเล็กด็อกเตอร์น็อตมวยไทยครับยกนี้ก็ต้องอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรียกนับคืนให้ได้เร็วที่สุดเลยครับเพื่อที่จะให้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่กันนับหนึ่งใหม่อีกครั้งนะครับยกที่2ครับช่วงล่างเตะซ้ายหลุดโอ้โหขึ้นก้านคอเลยครับแม่จะเล่นรางวัลแล้วครับหนองคายเล็กเอาคืนแล้วไม่กลัวความหนักของจากนารายแล้วหรืออย่างไรครับแข่งมาแข่งคืนหมัดครับต้องลุยต่อยลำตัวแม่หนองคายเล็กบอกปักมือมาครับมาแลกกันดีกว่าวางไงครับโอ้วางง่ายสุดเลยครับจากนารายครับเดินสืบเข้าไปเดินสืบเข้าไป1-2จะทิ้งลำตัวครับยังไม่ถึงโอ้แข่งซ้ายมาครับเริ่มจะตั้งตัวตั้งสติได้เลยนะครับหนองคายเล็กโอ้ไม่มีรถลาวาสองเลยนะครับคู่นี้ครับหมัดมาก็คือด้วยหมัดนะครับหมัด1-2-3มาอีกแล้วครับเตะขวาดักไว้เตะขวาอีกทีครับช้าไม่ได้เตะหลุดเจอห้าวจะขึ้นก้านคอครับเตะขวาจิ้มขวาของหนองคายเล็กขยับเข้าไปครับจิ้มลำตัวเตะขวาครับยกที่แล้วได้นับก็จริงนะครับแต่ว่ายกนี้ก็ยังเป็นฝ่ายที่แหมพยายามเดินคิดจะเช็คบินคิดจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับเกมของจักรนารายครับดูแล้วหนักทั้งคู่นะครับอยู่ที่จังหวะโอ้โหจะโยนข่าวลอยแต่ว่าเสียหลักครับลูกนี้แหมลูกเตะของน้องไคเล็กนี่ก็น่ากลัวนะครับมาแล้วครับอัปคัตซ้ายแต่ว่าจักรนารายโดนแล้วทนได้โอ้ในที่3ยังซัดกันขนาดนี้ครับคู่ชิงชนะเลิศนี่ไม่อยากจะคิดครับมาแล้วครับหมัดของน้องไคเล็กหัวล่างครับจากนารายณ์มาสิเข้ามาเช็คช่วงล่างครับโอ้โดนเตะกันเยอะนี่มันจะล้านะครับจากนารายณ์ดูจะช้าลงไปหรือเปล่าหมัดขวามาอีกแล้วโดนละซึมครับโดนละซึมครับหนองคายเล็กรัวแล้วครับโอ้โหตอนนี้ได้ทีขี่แพะไล่เลยครับฟันศอกโอ้ร่วงไม่ร่วงหล่นไม่หล่นเมาไม่เมาโอ้เอาจะกัดฟันครับบริเวณใต้ตาซ้ายตอนนี้มีรอยบวมปูดขึ้นมาแล้วครับโอ้เหมือนจะซึมแล้วก็ฮึดกลับมาได้ครับจิ้มลำตัวครับถีบไว้ก่อนหมัด1 2แล้วก็นี่ครับในหน้าสลับลำตัวครับศอกมาด้วยครับหลายขนาดเหลือเกินครับจังหวะเข้าเบรกของหนองคายเล็กครับโอ้โมเมนตัมของเกมนี่เปลี่ยนเลยนะครับจากยกที่แล้วนี่โดนนับมาครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดครับโมเมนตัมอยู่ที่หนองคายเล็กซะแล้วเดินเข้าไปครับหมัดขวาหมัดซ้ายนายครับเสียบไม่เสียบตีไม่ตีสับเลยครับสับเลยครับศอกมาจับไว้ก่อนครับจับไว้ก่อนครับแทงไว้ก่อนเข่าของจักรนารายโอ้ตอนนี้พายุเข้าสุพรรณบุรีแล้วครับเจอพายุหมัดเจอพายุเข่าของหนองคายเล็กครับเดินเบียดเข้าไปหัวล่างเริ่มจะมีสวนมีโต้ด้วยศอกทีบสกัดไว้ครับอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งหนองคายเล็กบอกว่าโอ้โหนี่ครับขอฮุกซ้ายหมัดเดียวโอ้โหระฆังมาถูกที่ถูกเวลาแล้วครับพักกันสักครู่ครับ2ยกผ่านไปครับยกที่แล้วไม่มีนับแต่มีซึมครับคนซึมก็คือคนนี้ครับจากนารายณ์ลูกเมืองเพชรครับโดนหมัดโดนศอกของหนองคายเล็กดร.น็อตมวยไทยไปโอ้โหแหมมีลุ้นจริงๆครับดูครับดูตอนนี้โอ้โหเข้าเบรกของจักรนารายครับแต่ว่าเจอเตะขวาสูงของหนองคายเล็กนี่ครับเจอหมัดขวาครับแหมมีซุดมีชะงักครับจากนั้นก็ตามไปสิครับโอรัวมาเป็นชุดครับทั้งหมัดฮุกหมัดอัปคัตฟันศอกศอกซ้ายศอกขวานี่วิจะร่วงนะครับโอ้โหแต่ว่าแข็งใจครับจักรนารายตามภาพตามสายตาพี่บอมยกแรกแดงได้นับครับแต่ยกที่2น้ำเงินก็ทำได้นะได้ซึมด้วยมีอาการด้วยยกที่2น้ำเงินก็ทำได้นะครับ
พราะฉะนั้นโอ้โหคำตอบน่าจะอยู่ที่ยกนี้เลยครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะพี่นะจะครบยกหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบนะครับโอ้โหนี่ครับลุ้นกันเลยครับกับศึกมวยล้อมเงินชโยครับผู้ชิงอันดับ3ครับแต่ที่แน่ๆ2คนนี้ครับสู้หกหัวจิตหัวใจทั้งคู่ครับต่อยกันดูเด็ดเผ็ดมันแล้วครับแล้วก็อาวุธที่แรงพอๆกันเลยครับจับได้เกี่ยวได้เตะขวาคืนไม่คืนขยับเข้ามาครับใกล้ๆเอาเจอแข้งเจอแข้งพยายามปล่อยหมัดคือพูดว่าไปแต่ตอนนี้ก็สับล่างนะครับน้องคายเล็กมานะครับแข้งขวาเกี่ยวไว้ไม่มีอะไรโอ้โหหมัดหนักนะครับน้องคายเล็กนี่ก่อนลุ้นเลยครับเอาเตะหลุดครับเจอหมัดขวาโอ้กระเด็นเลยครับจากนารายต้องกอดอีกแล้วครับโอ้แทงเข้าไปเสียบเข้าไปเจอศอกโอ้ตามเข้าไปเลยครับเจอฮุกขวาโอ้อาการไม่ดีครับจากนารายครับจากนารายตอนนี้หลังพิงเชือกครับรับครับรับอาวุธของหนองคายเล็กโอ้จากมุมสู่มุมครับจากมุมสู่มุมตอนนี้ประเคนเข้าไปครับฮุกซ้ายเร่งจะล็อกแล้วครับหนองคายเล็กรัวหมัดเข้าไปโอ้โหต่อยตามเสียงเชียร์นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาตอนนี้หลับตาปีครับพายุเข้าสุพรรณบุรีครับโอ้โหบีบหัวใจครับในเวทีก็เชียร์สนุกครับเห็นชุดเมื่อสักครู่จังหวะพายุหมัดของหนองคายเล็กและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเอาอีกหรือเปล่าครับเอาอีกหรือเปล่าครับถีบไปเลยครับถีบส่งครับถีบส่งครับได้จังหวะเตะจ่อล่างไปก่อนครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายมาอีกแล้วแทงเข้าไปครับทั้งหมัดทั้งเข่าแทงเข้าไปเสียบเข้าไปยัดเข้าไปแล้วมีครับเสียบแล้วมีตั้งมีขวางมีคามีโชว์ด้วยครับน้องไทยเล็กพยายามต่อหรือว่าจะพอเตะขวาเตะเข้าไปครับแต่ยัดเลยนะครับสองแข้งของน้องไทยเล็กจากนารายขยับพื้นบ้างขยับพื้นบ้างเจอทีมไว้ก่อนเจอแข้งซ้ายดักไว้ที่มุมแดงบอกต้องหมัดอย่างเดียวแล้วครับชั่วโมงนี้ครับดูจากสถานการณ์ที่ประเมินแล้วโอ้มาได้อีกชุดแล้วครับน้องไทยเล็กครับต่อยไปด้วยยิ้มไปด้วยมั่นใจเลยครับโอ้โหยิ้มเห็นปันยางขาวอกเลยครับมีอีกไหมมีอีกไหมอย่าเพิ่งยอมครับเจาะล่างไปปล่อยให้จักรารายเดินเข้ามาบ้างครับน้องไทยเล็กนี่รอไว้แล้วครับทั้งหมัดทั้งศอกครับแถมยังมีแข้งอีกต่างหากถ่ายมือครับบอกเข้ามาผมก็เตะมาสิมาจักรารายว่ายังไงแต่ขยับก็เสียวเลยครับโอ้โหหมัดขวามาอีกแล้วยังไม่ยอมนะครับน้องไทยเล็กครับแม้ว่าจะได้ย้ำในช่วงต้นยกโอ้นี่ครับทีมงานของมุมน้ำเงินครับก็ยังลุ้นนะครับเพราะตัวเองนี่โดนนับไปในยกแรกแข้งขวาแต่มาดูแล้วช้าลงไปพอสมควรเลยนะครับจากนารายลูกเมืองเพชรโอ้เข้ามาเจอแข้งซ้ายโอ้หนักๆทั้งนั้นเลยครับเดินเข้าไปซึมเข้าไปครับจากนารายครับหมัดซ้ายเจอแข้งเตะคืนเตะขวาไว้หมัดขวาหมัดซ้ายเตะขวาอีกทีนึงครับโดนมาก็ต้องเอาคืนเลยครับนี่ครับสุดท้ายท้ายสุดสู้กันมาอย่างสุดมันแล้วก็ก้มลงกราบแล้วก็กอดกันครับนักสู้บนสังเวียนเลือดครับนักสู้ลูกผู้ชายเอาทีบไว้ภาพช้าครับภาพช้าครับจังหวะหมัดขวาจังหวะหมัดขวาหมัดซ้ายครับใบหน้าแล้วก็เนี่ยล้วงลำตัวครับนี่จังหวะเคาะไปเรื่อยนะครับเคาะอ้อมกาดของจักรนารายครับจังหวะหมัดของหนองคายเล็กแข้งซ้ายหน้าครับยาวกว่าหมัดดักไว้ก่อนเลยครับแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะลุกไล่เข้าเบรกครับหมัดขวาตบเข้าไปเชิญเลยครับพีเอ็มบนเวทีครับต้องบอกเลยครับว่าตลอด3ยกคู่นี้นี่มีทั้งนับแล้วก็มีทั้งบุกลุยกันทั้งคู่นะครับแต่ผลการตัดสินมาแล้วเรียบร้อยใครจะได้อันดับ3ครับในศึกมวยรอบในครั้งนี้ครับ The winner by unanimous decision goes to Blue Corner มาแรงแซงโค้งครับน้องคายเล็กดร.น็อตมวยไทยจากน้องคายครับเป็นฝ
่ายเอาชนะจักรนารายลูกเมืองเพชรจากสุพรรณบุรีไปแบบสนุกกันเลยทีเดียวนะครับนี่คืออันดับ3และอันดับ4ของศึกมวยรอบในครั้งนี้นั่นเองนะครับเอาละครับพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าห้ามพลาดนะคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเป็นมวยพิกัด128ปอนด์ครับคู่ที่3ของรายการเบิกบานลูกเมืองเพชรครับมาเด็ดเมืองย่าโมนครราชสีมาเจอกับเซียวหลงนักชกเซาหลินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสักครู่เดียวกับ LWC Super Champกลับมาเดือดกันต่อครับทางช่อง8นี่คือ LWC Super Champ นะครับสังเวียนสุดระทึกใจเจอกันทุกวันเสาร์และมาถึงคู่ที่3ของรายการครับพิกัด128ปอนด์ครับรับรองว่ามันเดือดแน่ๆนะครับและถ้าใครน็อกคู่ต่อสู้ด้วยก้านคอขอลอยศอกกลับครับแอนเดอร์สันมอบเงินอัดฉีดให้เลย 10,000 บาทยังไม่พอครับน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางครับรับเงินอัดฉีดไป 30,000 บาทและยังมีรางวัลนะครับ Fight of the Night คู่มวยเดือดและ Fighter ofเดอะไนท์นักมวยยอดเยี่ยมครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณรางวัลละ 10,000 บาทอีกด้วยนะครับ This is the third bout of tonight challenge take on the fighter from China คู่ที่3แล้วครับไปกันที่มุมน้ำเงินครับนักชกจากดินแดนวัดเซาหลินสาธารณรัฐประชาชนจีนอายุ20ปีครับ Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from China Xiao Long.เมืองจีนครับอายุ20ปีชนะมา9ไฟเลยครับนี่คือเซียวหลง from China จะมีทีเด็ดอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูบนเวทีต่อจากนี้ไปครับและคู่ต่อสู้ของเขานะครับนักชกจากเมืองย่าโมนครราชสีมา Ladies and gentlemen please welcome the red corner from นครราชสีมาประเทศไทย Thailand เบิกบานลูกเมืองเพชรอายุ27ปีครับหมัดเด็ดเยืองย่าโมไม่ได้มีดีแค่หมัดครับเท้ากับเข่าก็ดีเบิกบานลูกเมืองเพชรและสำหรับกรรมการและผู้ชี้ขาดบนเวทีแหลมทองมีสิริครับมาถึงคู่ที่3นะครับชกกันในพิกัด128ปอนด์ครับเบิกบานลูกเมืองเพชรพบกับนักชกจากประเทศจีนเซียวหลงนี่ครับข้อมูลโปรไฟล์นะครับที่หน้าจอนะครับขึ้นให้เห็นเบิกบานลูกเมืองเพชรนี่วัย27ปีนะครับมาจากอำเภอปากช่องนครราชสีมาครับส่วนสูง171เซนติเมตรโอ้โหวันนี้มาหน้าตานี่ไว้หนวดนี่หน้าตาขรึมเลยทีเดียวครับวันนี้จะเจอกับเซียวหลงครับจากประเทศจีนไว้หนวดมานี่เอาไว้กงขวัญ กงขวัญเพื่อสู้ครับสำหรับเบิกบานลูกเมืองเพชรกับสมมุติน้ำเงินนะครับรายนี้มาจากประเทศจีนเลยครับซ้อมอยู่ที่ Fairtech ครับ20ปีครับสูง168เสี่ยวหลงไอ้หนุ่มหมัดเมานะพี่ฉายาเขาโอ้โหจะเมาหมัดหรือหมัดเมานะครับเดี๋ยวก็รู้กันแล้วครับแต่ล่าสุดเขาชนะน็อกนะล่าสุดเขาชนะน็อกเมืองปักเล็กสอเด็กปักมานะเดี๋ยวดูครับเราจะมีดีนะครับนักชกแดนมังกรรายนี้ครับโอ้วันนี้เปิดหัวมา2คู่นี่ดูเด็ดเผ็ดมันนะครับมีนับมีน็อกให้เห็นนะครับยังไม่มีแตกเลยนะครับถ้าชกกันสนุกนะครับก็แน่นอนนะครับได้ลุ้นรางวัลพิเศษ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณส่วนรางวัลจากบริษัทไทยนครพัฒนาก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับโดยแอนตาซินครับไปก้านคอเข่าลอยศอกกลับน็อกครับทำได้แอนตาซินมอบให้ 10,000 บาทถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางน็อกครับของยากท่ายากแอนตาซินมอบให้ 30,000 บาทครับแต่คู่นี้เสี่ยวหลงนี่อายุถือว่ายังน้อยนะครับสถิติยังน้อยวันนี้ถือว่าโอ้โห
ก้าวข้ามชั้นมาเจอกับเบิกบานลูกเมืองเพชรเลยครับนักชกจากปากช่องนครราชสีมาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยด้วยนะครับทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านด้วยนะคุณเอกนะครับต้องเอาใจช่วยเชียงรายด้วยเชียงรายด้วยสู้ๆนะครับขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วครับคู่นี้ติดตามกันต่อครับคู่ที่3ของวันนี้ครับเบิกบานลูกเมืองเพชรครับกับเสี่ยวหลงจากจีนวันนี้มวยของพี่กล้าลูกเมืองเพชรที่ส่งเข้าประกวด2คนนะครับเมื่อสักครู่จากนารายณ์ที่แพ้ไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูคนนี้ครับเบิกบานคู่หน้าแก้สถานการณ์ให้ค่ายได้หรือเปล่าครับยาวกว่าแล้วครับขวาเตะเจอแข้งซ้ายคืนโอ้แต่เสี่ยวหลงที่ต้องมองว่าเด็กเข้าห้าวแล้วครับเดินบุกเข้าหาเบิกบานหมัดซ้ายครับนำไปครับเบิกบานนี่ยังจ้องอยู่ดึงหลบได้ครับต่อยลำตัวบุกเข้าหาเบิกบานเลยครับหัวไม่โดนแต่ลุดบ่อยไม่ดีนะครับเสี่ยวหลงตัดลำตัวเบิกบานเกาะได้กอดได้ตีกดลงมาตีโอ้โหประลองเข่ากันตั้งแต่หัววันเลยครับก็เตะเร็วเหมือนกันนะครับจังหวะเดินเข้าหาของเสี่ยวหลงครับโอ้แล้วดีครับหมัด1 2 3ครับเดินเข้าไปครับขยับคืนเหมือนกันครับเบิกบานจิ้มหมัดมาเจอหมัดซ้ายของเสี่ยวหลงสวนครับหมัด1 2มาอีกแล้วอาศัยหมัดอาศัยความเร็วครับเสี่ยวหลงครับหมัดซ้ายไปขวาไปไม่ถึงครับเบิกบานก็ยังใจเย็นนะครับไปขวาจ่อล่างเสี่ยวหลงเดินเกมกระชับพื้นที่เข้าไปเล่นจะต่อยหมัดเจอแข้งมาก่อนครับเตะขวาจ่อล่างเจอขวาคืนเตะซ้ายเสี่ยวหลงพยายามขยับตัดเวทีไปเรื่อยครับซ้ายล้วงลำตัวหนักไปทางใช้หมัดนะครับเสี่ยวหลงเบิกบานก็ไม่ตกใจครับมาแล้วครับแข้งของเสี่ยวหลงเดินขยับไปหัวไปที่ต้นขาหัวไปครับซ้ำๆย้ำๆต้องดึงหลบครับเบิกบานโต้ด้วยหมัดได้หมัดขวาหมัดหนึ่งเดินมานี่ต้องบอกว่าร้อนวิชาเลยครับเสี่ยวหลงไต่แต่ค่อนข้างห่างครับเบิกบานเห็นแล้วครับดึงหลบได้ทันบล็อกได้ครับทางซ้ายโอ้โหนี่ครับของจริงครับสับแรงๆได้หมัดขวามาครับเสี่ยวหลงโอ้โหเข่าลูกนี้ย้ำๆซ้ำๆครับเต็มๆครับสอนให้รู้จักเลยครับมวยไทยโอ้แต่โดนแล้วแกไม่สะเทือนจริงๆครับเสี่ยวหลงเสี่ยวหลงก็พยายามเดินพยายามขยันออกขยันทำนะครับตรงต้นๆนี่มีหมัดครับเพื่อหยิบทำทางมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพยายามมีลูกเจาะยางนะครับส่วนเบิกบานเองนี่ไม่เน้นปริมาณครับแม่เน้นคุณภาพครับแต่ละแข้งแต่ละเข่าที่โยนไปเต็มคำดีเหลือเกินครับหมดยกแรกครับกลับมาที่สนามมวยวิถีลุมพินีกันต่อนะครับนี่ครับชมหน้าของเบิกบานลูกเมืองเพชรครับแหมยกแรกก็ถือว่าบล็อกกันอาวุธของเสี่ยวหลงไว้ได้ดีครับไม่ตกอกตกใจครับขณะที่เสี่ยวหลงบุกเข้ามาครับไปดูภาพช้ามีจังหวะหลุดก็ตามทันทีครับเล่นงานทั้งใบหน้าลำตัวมีจังหวะต่อยหมัดครับโอ้โหต่อยกว้างครับอาศัยความเก่าอาศัยประสบการณ์แล้วครับยับซ้ายโอ้โหโหโหลูกนี้แทบจะไม่ต้องทานข้าวเย็นเลยครับเสี่ยวหลงหัวเข้าไปครับแข้งขวาทั้งแข้งทั้งเข่านะครับครับ2เม็ดภาพช้าของเบิกบานที่ใจเย็นนะครับใจเย็นแล้วก็รอดักแล้วเอาแบบได้น้ำได้เนื้อเลยครับใช้ความนิ่งใช้ความเก๋าเลยครับสยบความเคลื่อนไหวสยบความเร็วของเสี่ยวหลงครับสำหรับเบิกบานยกแรกผ่านพ้นนะครับยก2กำลังจะปล่อยตัวครับต้องดูนะครับว่าเสี่ยวหลงยกนี้จะมาแบบเดินบุกตะลุยเลยไหมถ้าบุกตะลุยนี่เบิกบานดักจังหวะดีๆนี่ก็โอ้โหมีสิทธิ์เจ็บตัวแล้วครับในขณะเดียวกันถ้าบุกมาแล้วเบิกบานต้านไม่ไหวนี่ก็น่าคิดครับ
อย่างที่พี่บอมพูดครับคิดไปคิดมาก็ท้าทายจินตนาการเลยครับเดี๋ยวดูครับยก2จะออกในรูปแบบไหนนะครับเตะขวาเจาะล่างมาซ้ายครับจังหวะล้วงลำตัวครับเป้าใหญ่ๆเป้าใหญ่ๆหมัด1 2เดินเร็วขึ้นครับเสี่ยวหลงพยายามจะใช้หมัดนะครับโอ้เตะซ้ายมันหลุดเยอะนะครับห่างค่อนข้างเยอะนี่ครับแข้งซ้ายเบิกบานดีดมายับซ้ายกระแทกครับทำลายจังหวะต่อล่างนี่ตอนนี้เบิกบานเริ่มจะจับทางได้แล้วครับโอ้โหแต่ว่ามาแรงเหลือเกินครับจะพยายามเล่นงานลำตัวไม่ถึงครับแข้งซ้ายเสี่ยวหลงเบิกบานชกในเกมตั้งรับครับไอ้เสี่ยวหลงเดินเข้ามาบล็อกไว้ยังไงครับเริ่มเหมือนว่าจะไม่ได้เดินเร็วเท่าไหร่เลยครับพอเดินเข้าไปก็จะโดนเยอะเจอแข้งขวาของเบิกบานอีกแล้วเสี่ยวหลงนี่จ๊อกก็แจ๊กนะครับมีความรวดเร็วก็จริงแต่ว่าเบิกบานเองก็สายตาดีครับเอาคืนครับเอาคืนครับเจาะมาขวาคืนไปครับเบิกบานเสี่ยวหลงขยับอย่าให้ห่างครับอย่าให้ห่างครับเจอแข้งพยายามล้วงลำตัวคืนไปครับจังหวะคอร์สที่สีข้างเลยครับกระชับพื้นที่เข้าไปเจอแข้งขวาครับรอดักจังหวะอยู่แล้วครับนี่ครับตายจังหวะซ้ายล้วงลำตัวเห็นหลายครั้งแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่เสี่ยวหลงที่ทำได้ดีเลยครับมาอีกแล้วครับจังหวะซ้ายตัดลำตัวครับหมัด1 2ขึ้นหน้าบ้างจังหวะน่ากลัวนะครับเหมือนที่คุณเอกบอกนะครับมันเป็นริเวอร์ช็อตนะครับหมัดตัดบริเวณขั้วตับนี่โอ้โหเสียผู้เสียคนมาแล้วหลายรายครับเพราะฉะนั้นเบิกบานต้องเกรงดีๆครับก็ยังบุกเข้ามาไม่หยุดครับโดนฮุกซ้ายเลยครับเบิกบานข้อดีของเบิกบานนี่ก็คือไม่ตกใจเลยครับผ่อนหนักเป็นเบาได้อ้าวมาแล้วครับศอกขวาฟันเข้าไปครับฟันได้แล้วครับประกบในตีโอ้โหต้องบอกว่าค่อยๆเชือดนะครับเบิกบานแล้วไม่ได้ถอยอย่างเดียวนะครับเบิกบานมีจังหวะขยับเอาคืนด้วยครับรอครับเตรียมไปครับแข้งซ้ายไปโอ้เหมือนจะเดินมาโดนหรือเปล่าครับเสี่ยวหลงเพราะว่าจะเข้ามาลูกไหนเหลี่ยมไหนนี่เบิกบานหัวคืนได้หมดครับแหมเริ่มจะพาออกไปเที่ยวพัทยาบางแสนแล้วครับหมุนออกมาได้ครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับเบิกบานเสี่ยวหลงก็ยิ่งเดินเร็วขึ้นแล้วครับเบียดเข้าไปตัดเวทีเข้าไปขณะที่เบิกบานครับแหมยิ่งชกยิ่งใหญ่ครับจิ้มไปก่อนแล้วจะล้วงลำตัวครับเจอแก้เผ็ดด้วยการยกเข่ามาแทงสวนเลยครับไปขวาหลุดไปเสี่ยวหลงหมดยกที่2ครับกลับมาชกกันต่อนะครับโอ้โหยิ่งต่อยิ่งเป็นพระเอกครับเบิกบานสมชื่อครับในขณะคนนี้ครับในทีมงานบอกครับยก3แล้วนะทำอะไรต้องรีบทำเลยครับดูภาพช้าครับฮุกซ้ายลำตัวเดินไล่ต่อยครับเบิกบานนี่ก็เข้ามาตอนนี้ก็เริ่มจับจังหวะจับทางได้แล้วครับโอ้วืดวาดวืดวาดเยอะเลยครับยกนี้ครับเสี่ยวหลงเจอแข้งขวาของเบิกบานไปแล้วก็ดึงหลบเลยครับเหนียสายหลังพิงเชือกครับแล้วก็สกรูแทงเข่าขวาช่วงต้นยก2เราจะสังเกตนะครับว่าเสี่ยวหลงเนี่ยพยายามมาเดินเร็วขึ้นนะครับเกมของเขานะแต่พอเจาะไปเจาะมาอุดเจาะไม่เข้าทำให้แม่ออกลูกลังเลไปเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับว่าการบ้านยก3ของเสี่ยวหลงเนี่ยแก้มาจะมาแผนไหนครับในการเดินเข้าโจมตีเบิกบานลูกเมืองเพชรครับยกที่3นะครับยกสุดท้ายครับคู่ที่3ของเราในวันนี้ครับ LWC Super Champ สดๆตรงนี้ครับจากเวทีมวยลุมพินีรามินทากิโลเมตรที่2ครับมาปล่อยตัวยก3ครับมุมแดงเบิกบานลูกเมืองเพชรมุมน้ำเงินเสี่ยวหลงจากประเทศจีนเปิดฉากอย่างเร้าใจครับโอ้โหต้องเดินลุยแล้วครับเสี่ยวหลงครับเอาโดนฮุกซ้ายของเบิกบานโอ้เข้ามานี่กลับกลายเป็นว่าเข้าทางของเบิกบานหรือเปล่าครับเข้ามาจับบีบพลิกล้มลงไปลูกของชอบของนักมวยไทยเลยครับแบบนี้พอถึงตัวจะเล่นข่าววงในก็แหมโดนบิดเหลี่ยมอีกครับเสี่ยวหลงครับ
ก็ต้องลุยต่อเลยครับเวลายังมีต้องลุยต่อครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้หมดนะครับเจอแข้งขวาครับดีดไว้ก่อนครับพยายามเจาะล่างเข้าไปโดนขยับคืนครับโดนมาปุ๊บแกก็ขยับเอาคืนนะครับเบิกบานในจังหวะนั้นต่อจังหวะนั้นในช็อตต่อช็อตนี่แกไม่ให้ตัวเองนี่แหมเสียเปรียบไม่ให้ตัวเองเพื่อนทับอยู่แล้วครับแยกมาแงะมาก่อนครับตั้งสู้อีกคนขยับเข้าหาเจอแข้งขวาครับดักไว้เตะขวาไปหมัด1 2เสียบเลยครับโอ้โหจังหวะกระโดดมาเสียบลูกนี้ครับจึกเข้าไปเสียบเป็นลูกเป็นหลานเลยครับแม่ยกแรงมีเสียบไปเห็นแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาเสียบให้ชมอีกครั้งในยกที่3นะครับเบิกบานยังเดินเหมือนเดิมครับเสี่ยวหลงเข้ามาแม่ยังติดบังครับแข้งขวาโดนหัวไปที่ต้นขาคืนโอ้ท้อหรือยังครับเสี่ยวหลงท้อหรือยังครับเพราะว่าแม่ทำเท่าไหร่นี่เบิกบานก็ไม่ยุบสักทีครับจังหวะต่อยสีข้างแกทำดีแต่เบิกบานแกไม่สะดุ้งให้กระติกนึงเลยอ่ะนั่นเลยดีจังหวะเสี่ยวหลงต่อยสีข้างอ่ะครับจังหวะตัดลำตัวชกได้ดีครับแต่ว่าเบิกบานแกไม่สะดุ้งให้เลยไม่กระติกให้เลยครับดีครับเกมก็ยากเลยครับข่าวไกลก็เสียบข่าวเสียบเอาเสียบเอาเลยครับขยับเข้าไปครับเสี่ยวหลงเรื่องของหมัดมวยครับถ้าเวลายังเหลือนี่ทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดนะครับเนี่ยพอเล็งเข้าไปก้าวเข้าไปก็ไปเจอแท่งคอยดักไว้อีกครับพอถึงตัวก็โดนเทครับตอนนี้นี่เข้าแบบในลักษณะว่าแหมอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่หรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับเสี่ยวหลงเจอแท่งขวาครับไปสกัดไว้ครับแล้วออกหนักซะด้วยสิเอาใหม่ครับพยายามลำเลียงเกมเข้าหาก็ยังหาตัวไม่เจอครับนี่ครับข้อดีของมวยต่างชาติครับเขายังสู้นะครับแม้ว่าในยกสุดท้ายโอ้โหฮุกซ้ายมาครับทั้งแข้งทั้งหมัดครับเจอหลงเจอแข้งขวาของเบิกบานโอ้เตะแล้วก็แกก็โฉบเฉี่ยวไปโฉบเฉี่ยวมาเลยครับเบิกบานไม่เป็นเป้านิ่งโอ้โหเจอหมัดของเบิกบานได้แล้วก็ล็อกครับตีย้ำซ้ำเบรกมาครับไม่ยอมอย่างเดียวครับไม่ยอมอย่างเดียวครับเสี่ยวหลงหมดยกสุดท้ายครับชื่นชมนะครับวันนี้เสี่ยวหลงก็สู้ได้เต็มที่ครับส่วนเบิกบานสายตาดีเหลือเกินครับจังหวะใจเย็นเลือกแล้วออกครับภาพช้านะครับจังหวะสอกไปนี่ครับแม่สอกขวาครับแกงัดแกดักไว้ครับเตะขวามาเสี่ยวหลงเจอหมัดแล้วโยนมาเลยครับเข่านี้ครับโยนมาแบบไม่ต้องแต่งตัวครับเตะขวาไปหมัดซ้ายพยายามจะล้วงลำตัวคืนของเสี่ยวหลงหมัดขวาครับแล้วก็เจอศอกขึ้นมาล็อกสะพายแรกได้ตีเข้าไปครับครบถ้วนและสมบูรณ์แบบครับคู่นี้เชิญพี่เอ็มบนเวทีครับเรียบร้อยครบ3ยกไปแล้วนะฮะสำหรับคู่นี้นั่นเองนะครับและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยและผู้ชนะในไฟนี้ครับ The winner by unanimous decisions Red Corner ยินดีด้วยครับผู้ชนะครับเบิกบานลูกเหมือนเพชรครับเป็นฝ่ายเอาชนะเสี่ยวหลงจากจีนไปแบบเอกฉันท์นั่นเองนะครับนี่คือความมันของคู่ที่3ใน LWC Super Champ ครับคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเท่านี้ครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับเรามาลุ้นกันต่อกับศึกมวยรอบ Global House Grand Prix Championship นะครับชิงชนะเลิศอันดับที่3พิกัด139ปอนด์ครับเมดินาซิวาซีครับนักชกจากตุรกีวันนี้เจอกับมาจิดซาเดลีนะครับนักชกจากอิหร่านสักครู่เดียวกับ LWC Super Champ LWC Super Champกลับมามันกันต่อครับกับ LWC Super Champ นะครับถ่ายทอดสดครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรานะครับและเดินทางมาถึงศึกมวยรอบ Global House Grand Prix กันแล้วนะครับโดยศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับ
ซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยครับว่ายกอุปกรณ์ดีๆมาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับนั่นคือเซนิกส์ครับเครื่องมือช่างคุณภาพเยี่ยมแข็งแกร่งเหนือชั้นทนทานใช้งานง่ายครับเซนิกส์ Unstoppable Power ครับวางจำหน่ายแล้วที่ Grover House ทุกสาขานะครับซื้อของแต่งบ้านก็ลดทันที 3% ครับแล้วก็รับส่วนลด 5% ค่าบริการแล้วก็ช็อปสินค้านะฮะทุกชิ้นทั้งโชว์รูมทั้งร้านครับผ่อน 0% นานสูงสุดถึง10เดือนครับด้วยบัตรเครดิต TTB Global House เองนะครับคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเลยนะเอาละครับมาถึงศึกบอลรอบ Global House Grand Prix ครับในรอบนี้เป็นการแข่งชิงอันดับที่3ครับพิกัด139ปอนด์ผู้ชนะครับรับเงินรางวัล 20,000 บาทผู้แพ้รับเงินรางวัล 10,000 บาทด้วยกันครับนักชกจากตุรกีหรืออิหร่านวันนี้รับประกันความเดือดแน่ๆนะครับและถ้าเดือดด้วยการน็อกเอาท์จากศิลปะอย่างการคอเข่าลอยศอกกลับนะครับแอนเดอร์สันมอบโบนัสให้เลยครับ 10,000 บาทและน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางครับแอนเดอร์สันก็มอบโบนัสจัดให้เต็มๆอีก 30,000 บาทยังมีรางวัลครับFight of the Night คู่มวยเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายบ้านคุณอีกรางวัลละ 10,000 บาทด้วยกันครับ This is the football of tonight Turkey take on the fighter from Iran ไปที่มุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับนักชกวัย24ปีรูปร่างนี่แบบมาแบบแน่นตันจริงๆครับ168เซนติเมตรครับ Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Iran Majid Saidali มัดดักจริงๆครับมาถามข้อเดียว Majid Saidaliแต่วันนี้จะมูหรือจ่าครับมาดูมุมแดงจากเทอร์กีนักชกจากตุรกีครับอายุ23ปี Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Turkey Medina Siwazi ตุรกีสายบวกอีก1คนครับวันนี้จะคว้าเงินรางวัล 20,000 บาทได้หรือเปล่าเมดินาซิวาเซและสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการอมรชัยวิสุงเรมาถึงคู่ที่4นะครับเป็นคู่ชิงอันดับ3ศึกมวยรอบ Global House กลางปีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับเมดินาซิวาซีจากตุรกีครับพบกับมาจิสเซดารีจากอิหร่านครับเดี๋ยวได้ดูกันแล้วครับคู่นี้ครับสิ้นสุดการรอคอยเลยครับผู้ชิงอันดับ3ของเราครับมวยรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีครับนักชกมุมแดงรายนี้นี่จากตุรกีหรือว่าตุรกีนะครับอายุ23ปีครับสูง174ครับซ้อมอยู่ที่ Family มวยไทยครับถ้าเรื่องของหมัดนี่ไว้ใจได้เลยครับสำหรับรายนี้ครับมาร์ตินเนอร์ซิวาซีส่วนนี้ครับนักชกมุมน้ำเงินครับลำหักลำโค่นแบบนี้นะพี่บอมเนาะแหมไม่ต้องบอกเลยว่าสไตล์เป็นยังไงครับน่าจะเตะต่อยรุนแรงแน่แบบเหมือนคล้ายๆประเภทแบบระเบิดเดินดินนี่นะครับรายนี้ก็จากอิหร่านครับ24ปีนะครับนักชกมุมน้ำเงินครับสูง168ครับมาจิตเซดดาลีจากอิหร่านขอแนะนำเซนิกส์นะครับเครื่องมือคุณภาพเยี่ยมแข็งแกร่งเหนือชั้นทนทานใช้งานง่ายเซนิกส์อันซอฟเอเบิลพาวเวอร์ครับวางจำหน่ายที่ Global House ทุกสาขาซื้อของแต่งบ้านลดทันที 3% และรับส่วนลด 5% ค่าบริการพร้อมช็อปสินค้าทุกชิ้นทั้งร้านผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนนะครับด้วยบัตรเครดิต TTB Global House นะครับและนะครับแฟนๆสามารถเข้าไปร่วมสนุกนะครับทายผลนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในศึกมวยรอบ Global House กลางปีผ่านทางเว็บไซต์ Global House และแอปพลิเคชัน Click and Collect นะครับสัปดาห์นี้ของรางวัลพิเศษจากแบรนด์ Zenix มูลค่ารางวัลละ 5,289 บาทรวม5รางวัลนะครับเข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยครับใครจะคว้าอันดับ3ไปครองครับมวยรอบ Global House ของเราครับ
เตียล่ำอยู่ที่น้ำเงินครับนี่ครับหมัดมาแล้วครับหมัดมาแล้วครับของฝากของฝากจากอิหร่านครับเล็งนะครับหมัดจะเกร็งแน่นเลยครับเตะพับนายหมัด 1-2 ครับยังไม่โดนยังไม่โดนแต่ก็ได้เสียวโอ้โหแบบนี้นี่ขอให้ได้ขอให้โดนเลยนะครับเมดิเนอร์ซิวาซี่นี้ต้องหลบต้องบล็อกดีๆครับเดินสวมหมวกกันน็อกเข้าหาแล้วครับมาที่เซนเดอรี่โอ้โหแล้วก็ทุ่มลงไปเลยแม่แรงเยอะครับซิวาซี่อย่างว่าครับยังอยู่ในยกแรกกรรมการเตือนเลยครับแหมแบบนี้มันยูโดครับไม่ได้ครับไปไม่ถึงครับเซนเดอรี่วิ่งหมัดขวาเฉียบไปครับทิ้งแม่ก็ต่อยพี่ก็ต่อยสุดไหลครับมาที่เซนเดอรี่แล้วดูหัวไหลกันดิพี่เป็นก้อนเป็นลูกเลยครับเอาหลุดปุ๊บนี่ครับเจอตีข้างหลังเวทีนึงครับขยับเข้าไปครับพยายามเตะขาพยายามต่อยหมัดครับก็อาศัยความหนักอาศัยลูกหนักๆแรงๆนะครับเพราะคู่ต่อสู้ไปเรื่อยเร็มไปเรื่อยครับโดนถีบสกัดไว้ก่อนครับขยับเข้าไปดูยังขันขาดเกินๆนะครับแม่งก็มาแบบสไตล์บ็อกเซอร์เลยครับในขณะที่เซนเดอรี่นี่ก็มาแบบสไตล์ไฟเตอร์เลยครับนี่อย่างว่าครับก็ยังไงก็ต้องหลบให้พ้นรัศมีหมัดของมาที่เซนเดอรี่ก่อนครับซิวาซีนี่ยังพริ้วให้ดูครับมีเปลี่ยนการจากซ้ายไปขวาโยกจากสามจากขวามาซ้ายยังไงครับจะงงเองไหมโอ้ฮุกซ้ายลำตัวครับเจอหมัดฮุกขวาเอาไปก่อนครับตีล็อกแบบนี้ตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาก่อนถีบไว้ก่อนครับยาวกว่าสยามจ่อไปก็ไม่โดนครับหมัดเหมือนกับยังจับจังหวะเกมมันอยู่ครับเดี๋ยวดูครับถ้าคลายความกดดันถ้าแม่นๆเมื่อไหร่นี่โหพิษสงของความหนักความแรงครับเดี๋ยวได้รู้กันครับไม่ใครก็ใครแล้วขยับเข้าไปหมัดขวายังคล่อมไปอีกครับกอดไว้ก่อนรัดไว้ก่อนครับแยกมาเดินเข้าหาเตะจอล่างโอ้โหล้มลุกคุกคานครับทางแข้งขมันของมาเชสเตอร์ลีก็ยังวุ่นวายวุ่นวายครับพอเข้าใกล้นี่ซูเวซี่นี่ก็กอดไว้ก่อนแต่ยังไงครับซูเวซี่หัวล่างหัวล่างแหมเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดเลยครับผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่หนึ่งผ่านกันไป1ยกแล้วนะครับสำหรับคู่ชิงที่3ศึกมวยรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีครับแหมรายนี้นี่ก็ขอให้โดนนะครับหมัดของมาติสเดลี่ครับดูภาพช้าในยกแรกนี่โอ้โหต่อยขวานะครับดึงหลบได้นะครับเมดิเนอร์ซิวาซีนี่ครับยังคล่อมไปคล่อมมาครับซิวาซีนี่ได้จังหวะก็ทุ่มลงไปเลยนี่ครับพยายามจะงัดศอกโอ้โหแต่ว่าสวนซ้ายคืนก็ยังไม่โดนทีไปครับติดซอกคอโอ้เป็นรถถังเดินตะลุยเลยครับลุยกันต่อครับลุยกันต่อเลยครับยกที่2แหมก็ระทึกใจขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับคู่ชิงอันดับ3ครับศึกมวยรอบ Global House กลางปีครับยกแรกผ่านพ้นไปนี่แหมเดี๋ยวดูครับเชื่อว่ายก2จะเริ่มคลายความกดดันแล้วก็จับจังหวะกันได้มากขึ้นครับถ้าตั้งลำได้เมื่อไหร่แล้วก็ดูครับอาวุธหนักทั้งคู่เตะไปแล้วต่อยสวนคืนโดยเฉพาะมุมน้ำเงินครับเก่งกำปั้นนั่นเลยครับหมัดซ้ายมาแล้วครับหมัดซ้ายเตะซ้ายครับถวายเข้าไปตะเคนเข้าไปเตะซ้ายอีกทีโอ้ลูกหนักนี่เห็นได้ชัดนะครับเป็นของมาติสเดลี่ครับเอ้าได้ฮุกซ้ายลำตัวครับโอ้กลมเข้าไปอย่างนี้น่ากลัวจริงๆครับซิวาซี่ครับต้องดู3ดู4ด้วยนะครับหัวล่างอีกแล้วต้องใช้ความแข็งแกร่งเบียดนะครับเซเดลี่ซิวาซี่นี่ต่อยทรงตั้งรับอย่างนี้โอ้โหมีสิทธิ์ยุบนะครับมีสิทธิ์ยุบนี่ครับเจอซ้ายอีกแล้วโอ้กระเด็นกระดอนแล้วครับ
เดินตัดเวทีครับกระชับพื้นที่เข้าไปฮุกซ้ายลำตัวโอ้โหแม่ร่วงหรือเปล่าครับโอ้ลุกช้าแล้วครับลุกช้าแล้วครับซูเปอร์ซี่โอ้ยผีจุกผีจุกหรือเปล่าครับอัดซ้ายอีกครับโอ้โดนระเบิดหน้าหนีนะครับซูเปอร์ซี่เอาแล้วครับโอ้อาการออกแล้วอาการออกแล้วเซนเตอรี่เห็นไหมกว้างขวาโอ้กว้างมาแต่ไกลเลยครับก็ทราบดีเลยครับว่าคู่ชกหนักแรงครับไม่กล้าปะทะซึ่งหน้าแต่แหมเหมือนยิ่งถอยยิ่งเจ็บหรือเปล่าครับดูพลังหมัดครับดูพลังหมัดครับจิ้มมาก่อนเสียบเลยจิ้มแล้วเสียบเลยครับแล้วก็ถึงตัวครับพยายามปิดเกมปิดหมัดไม่อยู่ในระยะทำการของหมัดด้วยครับหมัดซ้ายก่อนต่อยตัวหนักครับโอ้โหแต่ว่าต่อยกว้างไปนิดนึงครับเซนเตอรี่ต้องเดินกดดันแบบนี้นะครับหมัดขวาครับโดนเต็มๆอีกแล้วซีวาซีครับอย่าถอดใจโอ้โหโดนซ้ายอีกเริ่มจะช้าครับอาวุธเริ่มจะออกน้อยเลยครับซีวาซีกดมากดมาโอ้โหมีปั๊มหลังซะด้วยแยกมาครับสับมือลุยต่อขยับเข้าไปครับเจอแท่งมาก่อนครับเหมือนจะต่อยไปเตะไปแล้วแกก็ระแวงหมัดของเซตาลีไปด้วยครับสำหรับซีวาซีครับเข้าไปไปไม่โดนครับถีบไว้ยังไม่ชัดนะครับจังหวะนี้ครับจับแยกมาก่อนครับเหมือนแกยิ่งอ่อนยิ่งโรยนี่เซนเตอรี่ก็เริ่มจะใช้หมัดมากขึ้นแล้วครับหุบซ้ายอีกแล้วแต่ก็ยังปอแปะปอแปะอ่อนนอกแข็งในครับซิวาซี่โดนอ่ะโดนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังประคองตัวอยู่ได้ครับทั้งไปได้แล้วโอ้โหมีอาการไหวไม่ไหวครับเพลงเข่ามาครับเซนเตอรี่กดมาตีได้ไหมโดนท้องเลยเหมือนจั๊กจี้ครับไหวไม่ไหวครับวิกฤตหรือเปล่าระฆังมาได้พักแป๊บหนึ่งครับยกที่2ผ่านไปโอ้โหเหนื่อยหอบแฮกๆเลยครับเพราะว่าโดนท้องแล้วก็ออกอาการเลยครับทำให้มาที่เซนเตอรี่นี่โหตะลุยไล่ต่อยลำตัวเป็นพลวันนะครับในช่วงปลายยกที่แล้วครับไปดูกันเลยครับภาพมันฟ้องนี่แหละครับฮุกซ้ายเต็มๆลำตัวต้องผวาเข้าก่อนนะครับแม่ก็แกเล่นเปิดชายโครงอย่างนั้นครับเซนเตอรี่ก่อนน้ำลายไหลสิครับปวดเข้าไปนี่ครับโอ้โหหมัดตัดลำตัวครับต้องกอดเลยครับดีว่ายังยืนอยู่ได้นะครับแล้วก็มันเป็นช่วงปลายยกนี่ครับโอ้หายใจแทบจะไม่ทันเลยครับถ้าต่อยสัก20วินาทีนี่งามงดงามแน่ครับเมติเนอร์ซิวาซี่จากตุรกีครับเซนเตอรี่เองบอกว่าแม่ก่อนหน้านี้ไปเปลืองแรงต่อยหน้าตั้งนานครับรู้อย่างนี้ต่อยลำตัวเป้าใหญ่ดีกว่าครับเป้าใหญ่คำง่ายกว่าด้วยครับแล้วก็แหมก่อนหน้าก็ต่อยแล้วมีอาการด้วยครับได้อาการจากซิวาซี่ไปครับเอามาลุยต่อครับยกที่3ครับมาต่อยลำตัวของเซนเตอรี่นี่จะปิดเกมยกนี้หรือเปล่าครับเพราะช่วงปลายยก2นี่แม่ทำแล้วคู่ต่อสู้นี่ออกอาการจั๊กจี้เหมือนกันเลยครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปต่อยหน้าต่อยหน้าต่อยหน้าแม่มีเอียงเหมือนกันครับไม่ได้เมานะครับก้มหลบพอดีแม่ระวังท้องกับโดนหน้าซะงั้นครับเซนเตอรี่แม่เห็นอย่างนี้ก็ต้องเดินต่อยเลยครับเดินต่อยอย่างเดียวแน่นอนครับเซนเตอรี่หวังถึงน็อกเลยครับหมัดฮุกซ้ายได้อีกแล้วโอ้คงเทงไปมาครับซิวาซี่โอ้ล้มคว่ำคำมั่งไงอีกแล้วไปต่อครับไปต่อหุบซ้ายไม่โดนหยุดยันไว้ครับไม่ยั้งไม่ยอมให้เซนเตอรี่เข้ามาใกล้แหมแต่ว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุครับตอนนี้ได้หมดครับขอครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือว่าลำตัวครับแหมโดนแล้วก็ทางด้านซิวาซี่นี่มีอาการตลอดหลบเข้าไปครับยับซ้ายแหมแทงซ้ายมาตอนนี้เซนเตอรี่บอกไม่สะเทือนเลยครับขอหมัดเดียวเดินเข้าไปเซนเตอรี่แกเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่พยายามเนี่ยครับอาศัยลูกหนักลูกแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับต่อยเข้าไปเตะเข้าไปครับหมัดลำตัวมาอีกแล้วโดนอาการไม่ค่อยดีครับซิวาซี่เตะซ้ายยัดเข้าไปอีกครับพยายามจะถีบเอาไปโดนต่อยหมัดลำตัวครับหมัด1 2เตะขวาเอาแล้วครับเอาแล้วครับ
เริ่มจะเข้าไปฉายเข้าไปโชว์ครับยิ่งชกก็ยิ่งมั่นใจแล้วครับเซดารี่ศึกตรงข้ามกับซิวาซี่ครับโดนทีไรจักรจี้ทุกทีโอ้หายใจแรงนะครับเซดารี่อย่าหมดแรงโอ้โหต่อยขวาเต็มๆตัวครับถึงกับงอนะครับซิวาซี่ต้องโต้ด้วยแข้งซ้ายครับต้องคู่ให้เซดารี่กลัวบ้างแม่แต่เซดารี่บอกไม่กลัวครับเดินจี้เข้าไปครับเป้าหมายอยู่ที่ไหนครับใบหน้าหรือลำตัวลำตัวหรือใบหน้าหวดเข้าไปครับบริเวณต้นแขนมุกซ้ายโอ้กรรมการโบดเลยครับโอ้โหก็กรรมการก็ดูก็เห็นเลยครับเพราะว่าซิวาซี่นี่ไม่ค่อยจะโต้ตอบนะพี่เนาะครับช้าลงไปอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็หายใจไม่ทันด้วยนะครับอาการไม่ค่อยดีนะครับชักจะว่านอนสอนง่ายครับภาพช้าครับจังหวะไล่ทะลุครับต่อยแล้วเตะจับได้เกี่ยวได้ด้วยหัวจิตหัวใจก็พยายามจะโต้จะสวนเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่พี่บอมว่าครับกรรมการนี่สังเกตอาการมันนานแล้วนะครับว่าแบบแหมมีซึมๆนานๆมาทีแล้วก็ระบบหายใจดูแบบน่าจะพอเพื่อความปลอดภัยดีกว่าครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับหมัด 1-2 ครับจังหวะเตะขวาหมัด 1-2-3-4 เลยครับแล้วก็เนี่ยครับชุดสุดท้ายก่อนกรรมการบอกยุติดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยของนักมวยครับเรียบร้อยครับอีก1คู่ฮะนี่คือคู่ที่4ของรายการกับ LWC Super Champ นั่นเองนะครับและผู้ชนะในไฟนี้ครับ The winner by TKO goes to Blue Corner Congratulations Majid Said Ali from Iran ก็คว้าอันดับที่3ไปครองนะครับส่วนอันดับที่4คือเมตินเนอร์ซิวาซีจากเทอร์กีเยหรือตุรกีนั่นเองนะครับนี่ก็ศึกมวยรอบของเรานะครับเอาละครับยังไม่หมดครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ครับยังมีศึกมวยรอบ Global House Grand Prix คู่ชิงชนะเลิศครับพิกัด139ปอนด์ครับวันนี้ดังลูกพ่อพระยาเสือครับมาพยศเมืองสี่แควจากนครสวรรค์วันนี้เจอกับเดียีบาเนลมาดีนักชกจากโมร็อกโกครับแชมป์จะเป็นของใครไทยหรือโมร็อกโกเดี๋ยวกลับมาที่ LWC Super Champกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับมวยไทยนานาชาติกับ LWC Super Champ นะครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรานั่นเองนะครับและตอนนี้กับศึกมวยรอบ Global House Grand Prix โดยศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับก่อนจะไปดูมวยครับวันนี้มีอุปกรณ์ดีๆมาแนะนำครับกับ Senix เครื่องมือช่างคุณภาพเยี่ยมนะครับแข็งแกร่งเหนือชั้นทนทานใช้งานง่ายครับ Senix Unstoppable Power ครับวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ Global House ทุกสาขาครับแวะซื้อของแต่งบ้านก็ลดทันที 3% ครับแล้วก็รับส่วนลด 5% กับค่าบริการพร้อมช็อปสินค้าทุกชิ้นทั้งร้านครับผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนด้วยบัตรเครดิต TTB Global House นะครับและสำหรับในศึกมวยรอบ Global House Grand Prix Championship พิกัด139ปอนด์เดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับไม่มีใครเคยพ่ายในรายการนี้จนมาถึงวันนี้ครับได้คู่ชิงชนะเลิศกันแล้วฟอร์มแรงทั้งคู่แต่ถ้าแรงที่สุดต้องน็อกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างก้านคอขอลอยศอกกลับครับแอนเดอร์สันขอร่วมแจกโบนัสให้เลย 10,000 บาทครับและถ้าน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางครับแอนเดอร์สันจัดให้หนักๆอีก 30,000 บาทและรางวัลอัดฉีดครับนั่นคือ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมครับโดย Global House ครบหลากหลายบ้านคุณรางวัลละ 10,000 บาทเพิ่มเติมด้วยนะครับ This is the fifth bout of tonight Talent Jagger the Fighter from Morocco มุมน้ำเงินครับนักชกวัย29ปีเรียกว่าเป็นนักชกขาลุยครับสูง177เซนติเมตร Ladies and gentlemen please welcome to blue corner from Morocco Diyei Badel Bade นอกจากเงินรางวัลแล้วครับเข็มขัดแชมป์วันนี้จะตกเป็นของคนไทยหรือต่างชาติครับเดียบาเดลมาเดพิกัด139ปอนด์ครับวันนี้แชมป์มีแค่คนเดียวเท่านั้นจากมุมน้ำเงิน
มาที่มุมแดงกันบ้างดีกว่าครับนักชกวัย25ปีและนักชกวันนี้ขนกองเชียร์มาเพียบเลยครับ Ladies and gentlemen please welcome the red corner from นครสวรรค์ Thailand ดังลูกพ่อพระยาเสือเชียร์หน่อยแล้วยกกองคนมาเลยนะครับวันนี้170เซนติเมตรครับจากค่ายลูกพ่อพระยาเสือวันนี้แชมป์จะเป็นของนักชกชาวไทยหรือโมร็อกโกครับดังลูกพ่อพระยาเสือและผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการพิเชษฐ์กหกสิทธิ์ครับมาถึงคู่สำคัญครับคู่ที่5ครับเป็นรอบชิงชนะเลิศศึกมวยรอบ Global House กลางปี139ปอนด์ครับดังลูกพ่อพระยาเสือพบกับเดอีบาเนลมาดี้จากโมร็อกโกครับก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศครับนี่ครับเข็มขัดสวยๆเส้นนี้ครับจะเป็นของใครนักชกมุมแดงรายนี้นี่โอ้มาสักครู่ดีมาทั้งกองร้อยพี่มาทั้งกองพลเลยครับครับโอ้โหแฟนคลับ FC เพียบเลยครับ25ปีครับสูง170จากอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับดังลูกพ่อพระยาเสือครับส่วนนักชกมุมน้ำเงินครับรายนี้นี่จากโมร็อกโกนะครับ29ปีครับสูง177นะครับเขาลอยกว่าประมาณ7เซนนะครับเดียอีบาเนลมาดีขอแนะนำเซนิกส์นะครับเครื่องมือช่างคุณภาพเยี่ยมแข็งแกร่งเหนือชั้นทนทานใช้งานง่ายเซนิกส์ Unstoppable Power ครับวางจำหน่ายที่ Global House ทุกสาขาซื้อของแต่งบ้านลดทันที 3% และรับส่วนลด 5% ค่าบริการนะครับพร้อมช็อปสินค้าทุกชิ้นทั้งร้านผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนนะครับด้วยบัตรเครดิต PTB Global House นอกจากนี้นะครับยังร่วมสนุกทายผลว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับในคู่นี้ครับศึกมวยรอบ Global House กลางปีผ่านทางเว็บไซต์ Global House และแอปพลิเคชัน Click and Collect ครับสัปดาห์นี้ของรางวัลพิเศษจากแบรนด์ Zenith มูลค่ารางวัลละ 5,289 บาทรวม5รางวัลโอ้โหนี่ไม่ใช่เสียงฟ้าร้องนะครับเสียงของ DE ครับไปกระทืบอยู่หน้าบ้านหน้ามุมของดังลูกพ่อพระยาเสือครับตัดไม้ข่มนามพี่กลัวไหมใจนี่สั่นปะ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 ผมว่าฟ้าร้องไม่ใช่นะครับนี่ครับวันนี้เอาจริงนะครับ DE ครับวันนี้ถ้าเอาจริงก็ต่อยดีต่อยสนุกก็ลุ้นรางวัลพิเศษอีกครั้งครับสำหรับ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณและนอกจากนี้ครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับโดยแอนเตอร์ซินครับมอบรางวัลพิเศษไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับทำได้น็อกได้แอนเตอร์ซินมอบให้ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทครับนี่คือเข็มขัดแชมป์นะครับเมื่อสักครู่ครับบางคนถามมาเยอะครับบอกว่าเข็มขัดแชมป์ของ LWC นี่มีความหมายยังไงที่มี8เหลี่ยมมันมีความหมายว่าเข่า2หมัด2ศอก2แข้ง2รวมทั้งหมดเป็น8ลึกซึ้งมากที่มาที่ไปคือปกติเนี่ยถ้าเป็นนวะอาวุธเนี่ยมันจะมี9เขาจะรวมศีรษะแต่ว่ามวยไทยเนี่ยเราไม่ใช้ก็9ลบ1ก็เหลือ8นะครับเป็น8มุมครับขวามือนี่มิสเตอร์เบซาร์นะครับเจ้าของยิมมาถอดมงคลให้เดอีบาเนลมาดี้เองครับระทึกครับวันนี้คู่ชิงชนะเลิศครับเราก็เรียกว่าโอ้โหต่อยในรอบคัดเลือกรอบรองชนะเลิศมานานนะครับวันนี้ก็มาถึงวันที่รอคอยครับใครจะเป็นเจ้าของแชมป์ครับดังหรือว่าเดียอีบาเนลมาดี้ครับเดี๋ยวดูครับเดินทางถึงรอบชิงนะครับมวยรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีครับเข้มข้นแน่นอนครับรอคอยแล้วก็ลุ้นระทึกครับตั้งรับกับทางครับดังเจีมาซ้ายเตะขวาคืนครับมานี่ครับทีต่อทีครับต่อยมากระเตะคืนไปครับมาจิ้มลำตัวมาซ้ายเตะขวาคืนไปครับดังเจีเดินขยับเข้าหาครับถีบนำไปก่อนครับเจอแข้งขวาของดัง
บีบหัวใจนะครับเกมคู่นี้ครับเพราะว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับทั้งเงินรางวัลทั้งเข็มขัดเกียรติยศครับก้าวไปเสียบเลยครับวันนี้ต้องมาแบบเซฟตี้เฟิร์สครับสำหรับดังครับโอ้โหแข้งขวาครับอัดไปเต็มๆเตะไปเจ็บครับเดอีเอาคืนทันทีครับเดินเสียบเดินบี้เข้ามาโอ้โหเข้ามารับแข้งซ้ายอีกกัดฟันก่อนๆเลยครับดีครับละเอียดทั้งคู่ครับพยายามไม่หลุดไม่หลวมครับขยับไปขวาขึ้นไปครับเดอีกดดันเข้าไปจังหวะเดินเกมจ้องดูครับเตะไม่เตะต่อยไม่ต่อยหมัด1 2 3นี่ครับแข้งขวาแข้งขวาแล้วครับเตะขวาจิ้มขวาหมัดซ้ายตบด้วยซ้ายเตะด้วยขวาครับดังโอ้โหครบเครื่องครับวันนี้เรื่องต้มยำครับเปรี้ยวหวานมันเค็มครับดังลูกพ่อพระยาเสือครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งส่วนเดอีนี่ก็เกรงหมัดขวาไว้แน่นเลยครับแต่ดูเหมือนว่าจะต่อยฟรีนะครับต่อยค่อนข้างสบายเลยครับดังเคลื่อนไหวเริ่มเป็นธรรมชาติเดอีขยับเข้ามาดีดยันไว้เกี่ยวไว้โอ้โหคืนด้วยแข้งซ้ายอยู่ห่างครับอยู่ห่างนี่หมัดมันยังไม่ถึงโอ้ยิงต่อยจะยิงมั่นใจขึ้นเลยครับดังโอ้โหขึ้นกลางคอดีว่าติดกาดครับอย่าปล่อยให้ดังทำเยอะนะครับถ้าทำเยอะแล้วเดี๋ยวดังได้ใจแล้วเดี๋ยวจะโดนครับมาอีกแล้วพยายามเข้าไปครับเดียร์ครับหมัดซ้ายพยายามจะล้วงลำตัวครับแต่ว่านี่ครับความแม่นยำเลยครับหูศอกนี้ครับหน้าซ้ายครับศอกของดังคัดมาแล้วครับไปขวาไปเดียร์ขยับดังนี่ครับโยนเข่าเลยครับโยนเข่าเลยครับดิสเบรกติดเบรกการเดินครับไปทับนายมาเดียร์ถีบไว้ก่อนครับถอนหนักเป็นเบาเลยครับดังขยับบ้างขยับบ้างสับขาหลอกเตะซ้ายแล้วนี่ครับหมดยกแรกครับผ่านยกแรกไปครับคู่ชิงชนะเลิศศึกรอบ Global House กลางปีครับ139ปอนด์ดังลูกพ่อพระยาเสือกับเจอีบาเนลมาดี้จากโมร็อกโกครับไปดูภาพช้าครับยกแรกที่ผ่านมาลูกนี้โอ้ได้แข้งขวาครับปิดให้ต่อยเลยก็ซัดเลยครับแข้งขวาหวดไปเต็มๆเข้ามาเหรอโอ้โหแข้งซ้ายอัดเข้าไปครับลูกนี้เบิ้ลแข้งขวาโชว์เลยนี่กับมีงัดศอกแขมอีกตั้งหากโอ้ต้องวางแผนต้องเปลี่ยนเกมโดยเร็วเลยนะครับเดอีบาเนลมาดี้นักมวยจากโมร็อกโกครับพอเดอีแกออกไม่แม่นออกหลุดออกหลวมพี่บอมนอกจากจะโดนอาวุธโต้คืนแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโยนความมั่นใจไปให้กับดังเห็นไหมดังยิ่งชกยิ่งมั่นใจนะเดี๋ยวดูครับยกนี้จะมีการสกัดดาวรุ่งจากเดอีไหมครับต้องสร้างความกดดันให้กับดังมากกว่าเดิมนะครับยกนี้ของเดอีครับโจมมาแบบนั้นเอาดูครับพยายามรัวครับพยายามรัวครับโอ้ยกล้าได้กล้าเสียแล้วกล้าได้กล้าเสียแล้วครับหมัดเหวี่ยงไปโดนต่อคืนโอ้น่ากลัวครับต่อยมาเป็นพายุเลยครับแหมแข้งขวาครับโต้แต่ว่าดังไม่ตกใจครับโต้แข้งขวาแบบเนื้อเข้ามาครับทีมสกัดไว้โอ้โหช่วงบวกบาดนี่เสียวจริงๆครับอ้าวโดนแล้วครับโอ้โหแหมแต่ว่ามือนี่คว้าบับเลยครับดังแหมยังกับพระเอกแมทริกซ์นะครับเมื่อสักครู่หายหลังแต่ว่ากลับมาได้โอ้โหบวกบาดอ้าวเจออัปคัทครับแหมได้ทีนะครับเดี๋ยวอีโอ้ตะกอนครับดังครับเจอศอกของเดี๋ยวอีเอ้าพึ่งคืนแข้งขวาโอ้โหตอนนี้ครับเอ้าสวนศอกกันโอ้โหหมัดของเดี๋ยวอีนี่หนักจริงๆครับหนักจริงๆไม่ใครก็ใครนะครับงานเนี้ยครับโอ้โหดูจากรูปการครับอ้าวแหมเปลี่ยนกาดบ้างครับดังศอกมาครับเดี๋ยวอีดังเตะเตะให้ก่อนต่อไปเขาก็ต่อยหมัดมาเรื่อยเลยครับเตะขวาเล็งแล้วหมัด1 2โอ้โหโดนเด้งเชือกเลยครับ
โอ้โหยังไงดีครับดังลูกพ่อพญาเสือครับยกนี้โดนไปหลายหมัดหลายขนานครับต้องเกาะต้องกอดอยู่หลายจังหวะเอาโดนอยู่นะครับแต่ว่าพยายามสกัดด้วยแข้งขวาครับเดอีมีหมัดดังมีศอกมีแข้งมาอีกแล้วครับแข้งขวาเอายังไงครับฮุกซ้ายไปครับเต็มๆหน้าหมัดขวาหมัดซ้ายดังก็สวนครับมีทั้งแข้งมีทั้งหมัดเดอีสวนหมัดหมดไม่หมดครับใครจะหมดก่อนกันตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหตีเข้าไปเอาหายใจแรงนะครับดีหายใจแรงแล้วแต่ว่าใจยังสู้ครับโอ้ยจะมาคุณลุงช่องครับมีได้มีข้างล่างโบกใหญ่เลยครับโบกใหญ่เลยครับให้เดินอย่างเดียวเดินเข้าไปครับมีได้มีโดนทั้งคู่นะปีได้ปีโดนทั้งคู่นะปัดมาอีกแล้วไปตุ๊กตาล้มลุกเลยหรือเปล่าครับแล้วศอกนี้ครับศอกนี้เหมือนนกจะปีกหักเลยครับพี่บอมเอ้าลุกขึ้นมาได้ครับดังลูกพ่อพระยาเสือครับโดนไปแล้ว1นับเอ้ายังเซครับยังเซเล็กเซน้อยเซมาขอเตะหน่อยครับขอเตะเอ้าโอ้โหฮุกซ้ายเต็มๆหน้าเดอีต้องเน้นแล้วครับหมัดฮุกซ้ายตอนนี้จะก่อนนะครับดังโอ้โหยังกัดฟันโต้ครับยังกัดฟันโต้ยังสวนมายังบวกหมัดมาเดอีบูดด้วยกระปั้นขวากอดไว้ก่อนครับกอดไว้ดันเข้าเชือกโอ้โหเหนื่อยจริงๆครับเหนื่อยจริงๆครับคู่นี้มีหัวใจเหลือเกินเลยครับอยู่ไม่อยู่ครับหรือว่าจบยกนี้เอามาอีกแล้วมาอีกแล้วหมัด1 2 3 4 5หัวหลบนี่นะครับช่วงจังหวะบวกเรียบร้อยครับจบเลยครับแล้วพี่บอมดูเวลาหมดเวลาพอดีครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้ตอนนี้ถึงฝนไม่ตกครับแต่ว่าตอนนี้ฟ้าโคลมโครมครับทุ่ม16นาทีครับ BAE บานเอลมาดี้ครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับแล้วอยู่ในช่วงปลายยกพอดีครับโอ้โหนี่ครับคือใจความใจสู้ของดังด้วยแหละครับช่วงจังหวะนี่ครับโดนบาดของ DAE นี่ไม่ก่อนนะครับแต่พยายามจะบวกคืนครับนี่เป็นหมัดแรกนะครับที่โดนครับแล้วก็จากนั้นโอ้โหรัวมาเป็นพายุนะครับนี่ยังแข็งใจนะครับยังไม่ยอมทิ้งตัวครับแล้วจะหมดยกอยู่แล้วนะพี่นะเออจะหมดยกอยู่แล้วถ้ากัดฟันอีกนิดนึงเนี่ยหมดยกเนี่ยเกือบหลับแต่กลับมาได้นะอันนี้กลับมาไม่ได้แล้วโอ้แต่ว่าโดนหนักจริงๆนี่นะครับศอกครับโอ้เปลี่ยนอย่างเสียงฟ้าฟาดครับทั้งหมัดทั้งศอกครับเข่าก่อนแล้วก็ตามด้วยศอกครับโอ้โหลงไปนอนคุดคูนี่เป็นนับแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นครับนี่ครับพายุหมัดของเดอีบานเนมาดี้มาอีกครับเนี่ยครับพยายามจะสวนนะครับดังครับยกแรกที่ทำผลงานดีกว่าเขาชัดเจนเลยนะครับครับยก2มาเจอเดินลุยพายุหมัดโอ้โหดูครับแห่คออ่อนไปเลยครับแล้วนี่ก็พับไปครับช็อตสุดท้ายครับโดนน็อกพร้อมกับเวลานี่หมดพอดีด้วยครับแต่โดนไปก่อนเสี้ยววิจริงๆครับน่าเสียดายเลยครับบนเวทีครับสมกับเป็นคู่ชิงชนะเลิศจริงๆโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าประเคนหมัดประเคนแข้งใส่กันแต่วันนี้ครับผู้ชนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นครับ The winner by KO goes to Blue Corner Congratulations DA Badel Madi from Morocco นี่คือแชมป์ของเราครับกับศึกมวยรอบ Global House Grand Prix รุ่น139ปอนด์นั่นเองนะครับและในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณสันติเพียรกล้าครับผู้อำนวยการสาขาบริษัทสยาม Global House จำกัดมหาชนครับขึ้นคาดเข็มขัดแชมป์พร้อมกับเงินรางวัลให้กับแชมป์ของเราครับมูลค่า 60,000 บาทนี่ครับเข็มขัดแชมป์ให้กับ DAE บาเดลมาเดไม่ใช่แค่เข็มขัดแห่งความภาคภูมิใจครับเงินรางวัลจากความพยายามระเบียบวินัยและความสุดยอดวันนี้ครับ 60,000 บาท DAE บาเดลมาเดยินดีด้วยนะครับสำหรับเงินรางวัลและสำหรับรองแชมป์วันนี้ทำเต็มที่แล้วนะฮะสำหรับนักชกคนไทยหัวใจชาวไทยครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าแชมป์เข้ามาดีจริงๆครับรองแชมป์ในวันนี้ก็คือดังลูกพ่อพระยาเสือนั่นเองครับวันนี้พลาดท่าแพ้น็อกไปรับเงินรางวัลไปเลยครับ 30,000 บาทเป็นตัวแทนของดังครับที่รับเงินรางวัลไปครับ
ส่วนอันดับ3ครับรับเงินรางวัล 20,000 บาทครับมาจิดเซดาเล่ from Iran อันนี้ก็อีกหนึ่งนักชกที่คว้าชัยอันดับ3ไปได้นะครับรับเงินรางวัลไปแล้วครับ 20,000 บาทและอันดับที่4ครับเมดินาซิวาเซ่ from Turkey รับเงินรางวัลครับ 10,000 บาทจากGlobal House นะฮะยินดีด้วยนะครับขอบคุณกับ Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณด้วยนะครับนี่คือโฉมหน้าสำหรับ4ขุนพลในศึกมวยรอบ Global House Grand Prix ครับพิกัด139ปอนด์ของเรานั่นเองครับสุดยอดมากๆยินดีด้วยกับนักชกทุกคนนะครับและก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนของเรานั่นคือ Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณและแน่นอนครับสำหรับผู้มอบรางวัลของเราในวันนี้คุณสันติเพียรกล้านะครับผู้อำนวยการสาขาบริษัทสยาม Global House จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่การชกนะครับ5ยกพิกัด151ปอนด์กับการไต่บัลลังก์แชมป์ลุมพินีครับแรมโบ้เพชรปตอครับแรมโบ้เมืองกรุงวันนี้เจอกับฉลามเพชรสิทธิ์พนมทองสักครู่เดียวกับ LWC Super Champกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับศึกมวยไทยนานาชาตินะครับที่เรียกได้ว่ามันที่สุดนะครับจากเวทีมวยสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรานั่นเองนะครับและนี่คือ LWC Super Champ ครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากมวย3ยกมาดูมวย5ยกที่มันอีก1คู่ด้วยกันนะครับในศึกไต่บัลลังก์แชมป์ลุมพินีพิกัด151ปอนด์ด้วยกันนะครับใครน็อกคู่ต่อสู้ด้วยการขอร้อยศอกกลับครับแอนเดอร์สันมอบให้ 10,000 บาทและน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับไปเลยครับ 30,000 บาทนอกจากนั้นยังมีลุ้นรางวัลนะครับคู่มวยเดือดและนักมวยยอดเยี่ยมครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับมอบไปเลยครับรางวัลละ 10,000 บาทนะครับ This is the Sick Ball of Tonight ครับ Thailand versus Thailand ไทยเจอกับไทยครับในมวย5ยกคู่นี้ครับไปที่มุมน้ำเงินกันก่อนครับนักชกวัย29ปีเรียกได้ว่าหลักเหลี่ยมดีวงในก็ดีครับเอาละครับ Ladies and Gentlemen please welcome the blue corner from Surin Thailandฉลามเพชรสิทธิ์พนมทองหนึ่งนักชกวัยเก๋าจากเมืองช้างสุรินทร์ครับ151ปอนด์ฉลามเพชรสิทธิ์พนมทองวันนี้มาพบกับคู่ต่อสู้ที่เรียกได้เก๋าจริงๆครับในวัย35ปี Ladies and Gentlemen please welcome the red corner from Bangkok กรุงเทพ Thailand Rambo Head ปอตสุรินทร์หรือกรุงเทพแรมโบ้เพชรปตอและสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการอนุกูลตามสีรับมาถึงคู่ที่6วันนี้นะครับเป็นมวยไทย5ยกครับพิกัด151ปอนด์แรมโบ้เพชรปตอพบกับฉลามเพชรสิทธิ์พนมทองไม่รู้ใครเก๋ากันนะคู่นี้ครับก็เดินขึ้นเวทีมานี่โอ้โหเป็นรอยทั้งสองข้างเลยครับเคี่ยวลากดินครับมุมแดงอย่างที่พี่บอมบอกไปครับดีกีก็ไม่ธรรมดาครับแชมป์ประเทศไทยครับ147แล้วก็เป็นแชมป์อีกหลากหลายเวทีครับแกเป็นคงเป็นมาเกือบครบหมดแล้วครับแล้วก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยด้วยนะครับสำหรับรายนี้ครับ35ปีกรุงเทพมหานครครับแรมโบ้เพชรปตอส่วนนักชกมุมน้ำเงินครับรายนี้ก็เก๋าไม่แพ้กันครับเดิมๆชื่อของเขาก็คือไข่หวานเล็กต่อหลัก2ครับก็ชุดเดียวกับกิ่งซางเล็กครับชุดเดียวกับปากกาเหล็กครับไฟที่ดีที่สุดของเขานะครับเคยที่จะเกือบชนะยอดมวยถ้วยพระราชทานอย่างประกรณ์ทีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับรายนี้นี่จากกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้ายครับแน่นๆหนักๆเลยครับฉลามเพชรสิทธิ์พนมทอง
วันนี้คู่เอกนะครับคัดเอานักมวยที่ดีที่สุดนะครับเพื่อโอกาสในการชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีในโอกาสต่อไปครับแรมโบ้ก็อย่างที่คุณเอบอกนะครับแชมป์นี่น่าจะโอ้โหเต็มฝาบ้านเลยครับแชมป์ประเทศไทยแชมป์มวยรอบต่างๆทำไมเมื่อกี้มีสาวๆเมื่อกี้กันด้วยเหรอแรมโบ้แรมโบ้ชื่อแรมโบ้ก็จริงนะคุณเอแต่ว่าเป็นมวยฝีมือนะครับครับผมแรมโบ้เพชรปตอชื่อเหมือนจะเป็นมวยบู๊ใช่ไหมครับแต่สไตล์ฝีมือตอนแรกสาวๆที่นั่งข้างบนผมคิดว่ามาเชียร์ผมกับพี่ที่ไหนได้มาเชียร์แลมโบ้แม่มาแต่ละสาวนี่เงียบกิ๊บจริงๆครับตอนนี้ครับย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับคู่นี้ชกกันกำหนด5ยกนะครับถ้าชกดีต่อยดีก็ลุ้นรางวัลพิเศษครับ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณและก็อีกรางวัลนึงครับจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโดยแอนตาซินนะครับแต่การขอข่าวลอยศอกกลับน็อกได้แอนตาซิสมอบให้ 10,000 บาทถ้าจระเข้ฟาดหางน็อกแอนตาซิสมอบให้ 30,000 บาทครับซ้ายกับขวาครับแรมโบ้ฉลามเพชรแข้งขวาครับมาก่อนครับเปิดก่อนได้เปรียบครับหมัดขวาพยายามตบขึ้นไปเหมือนกันนะครับฉลามเพชรหรือว่าไข่หวานเล็กต่อหลัก2ครับเตะขวามาแรมโบ้5ยกนะครับคู่นี้ต่อยขวาเตะขวาครับแล้วก็ใครชนะนี่อาจจะได้ตั๋วไปชิงลุมพินีใช่ครับก็มีโอกาสนะครับในการที่จะชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีครับในโอกาสต่อไปครับต้องคัดนักสู้ที่เก่งที่สุดแล้วก็ดีที่สุดขยับไปครับอย่าโอ้โหเจอหมัดของฉลามเพชรครับต้องดูดีๆนะครับแรมโบ้ดูตัวกันหนาขึ้นพอสมควรเลยนะครับแรมโบ้วันนี้ก็อย่างมากครับเป็นพิกัดสบายๆของเขาเลยครับ151ปอนด์โอ้โหมาแล้วครับแข้งซ้ายของฉลามเพชรวันนี้ฉลามจะงับคุณหรือว่าคุณจะโดนฉลามงับครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นในลักษณะแบบไหนครับขยับคืนเหมือนกันครับถีบไว้ก่อนดีครับมาแล้วครับเตะซ้ายคืนสายตายังดีก็เป็นประเภทยอดฝีมือวงในเหนียวแน่นเลยครับแรมโบ้เพชรปตอส่วนฉลามเพชรนี่ก็ประเภทโอ้โหลูกนี้ดูดาวเสียหลักครับดูกับใครจะชิงกันออกครับซ้ายกับขวาจับทางได้นี่ไฟเลี้ยวเปิดรอไว้เลยครับมาแล้วครับแข้งซ้ายฉลามเพชรก็ยังจะออกแล้วครับจับจังหวะกันอยู่ครับและหลุดหลวมไม่ได้ด้วยครับเพราะกาดที่เปิดเข้าหากันนะครับขวากับซ้ายแบบนี้ครับพยายามจิ้มไปครับหมัดขวาของฉลามเพชรหลานตาละเอียดหลานยายละออกันทั้งคู่นะครับค่อนข้างเน้นเลยครับโยกไปครับสับล่างครับฉลามเพชรแรมโบ้ยังเฉยๆแหมจัดไปมาเจอเกียร์โอ้ลูกนี้ครับทิ้งตัวล้มลงไปก่อนต้องชิงทิ้งตัวแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนแข้งครับแหมแกง้างมาซะช่วงท้ายครับยกแรกครับเสียบปะพยายามจะขวางหน้าครับนี่ครับสอดในอู้หูยแหมสอดในได้สอกงัดเลยครับแรมโบ้จังหวะนิดเดียวเท่านั้นเลยครับยังไม่แตกนะครับแข้งขวาของแรมโบ้ก็ถือว่ายังไว้ลายในวัย35ปีนะครับแรมโบ้เพชรปตอใครจะมาผ่านง่ายๆนี่แหละมันก็ต้องเจ็บตัวหน่อยแล้วครับเสียร่างครับฉลามเพชรผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่กลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันต่อนะครับนี่เป็นคู่เอกนะครับแรมโบ้กับฉลามเพชรแหมก็ถือว่ายอดฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับดูไฮไลท์ยกแรกครับขยับมาเจอหมัดแยบของฉลามเพชรครับแล้วก็หวดไปที่บริเวณโคนขาเอาคืนสิครับแรมโบ้นี่ครับตวัดแข้งขวามาเจอหมัดหน้าของฉลามเพชรเดี๋ยวดูจังหวะงัดศอกครับปั๊บเข้าไปโอ้โหโหแหมถ้าโดนบางๆนี่มีสิทธิ์จะแตกเลยนะครับก็ต้องวางแผนวางเกมดีๆครับรวมไปถึงบริหารเรื่องของเรี่ยวแรงด้วยพอคู่นี้ชกกัน5ยกF16 ราชานนท์ครับขึ้นมาให้น้ำแรมโบ้ครับมาจากที่เดียวกันเลยครับเพชรปตออย่างที่บอกไปครับว่าคู่นี้นี่เก๋าพอตัวทั้งเก๋าทั้งคู่ครับ
แต่ถ้าเบอร์มวยปะทะมวยดีๆการผ่านมวยนี่แน่นอนครับระดับดีกรีแชมป์ก็อยู่ที่มุมแดงครับแรมโบ้ยกที่2ครับน่าจะเพิ่มดีกรีความเดือดขึ้นมาแล้วครับยกนี้หลุดครับเจอแข้งขวาแรมโบ้โอ้อย่าหลุดบ่อยนะครับแรมโบ้ได้ฉวยโอกาสได้เก่งแล้วก็เร็วครับหลุดบ้างครับแรมโบ้ยังมาแบบเรื่อยๆครับฉลามเพชรขยับมาแล้วหมัดโอ้โหหมัดซ้ายเต็มๆเกี่ยวไว้ครับวงในปอดแขนไล่แขนมีศอกมาอีกแล้วครับแรมโบ้ไปกันลำบากครับหลักเหลี่ยมนี่ถือว่าทันกันแล้วครับขวายันไว้รับแข้งซ้ายไปครับจะเดินเบียดออกอาวุธมากขึ้นเลยครับแรมโบ้ไม่ได้ถอยเยอะแล้วต้องระวังหมัดซ้ายของฉลามเพชรเลยครับแรกทีต่อทีครับเข่าตีมาแล้วครับเข่าของแรมโบ้ครับวงในต้องระวังศอกนะครับฉลามเพชรครับแหมระวังบนเจอล่างครับเจอเข่าเข้าไปโอ้ในต่อในอย่างที่พี่บอมบอกนะครับแกมีศอกคอยสลับอยู่เรื่อยด้วยนะครับแรมโบ้แล้วก็จังหวะสอดในไล่แขนขวางหน้าชั่วโมงนี้ยังดูว่าจับได้ดีกว่าครับเตะซ้ายมาฉลามเพชรแรมโบ้ขยับครับโอ้ยนี่ครับลักแล้วก็สับเอาดื้อๆสับเอาดื้อๆเลยเข้ามาก็ยังมีแข้งดักไว้ครับแต่ซ้ายสุดท้ายครับคืนด้วยแข้งฉลามเพชรใกล้ๆครับปลายเท้าชนปลายเท้าไว้เตะขวาเตะซ้ายคืนเริ่มขายพิษสงมาเรื่อยๆนะครับแรมโบ้ต่อไปต้องรัดกุมเลยครับฉลามเพชรถือขวายันไว้แหมทีมงานครับเอ16บอกยาวๆยาวๆครับเรื่อยๆไม่ต้องเร่งเอ้าโดนหมัดขวาเกาะในตีครับถึงตีก่อนเลยโอ้ไม่ต้องแต่งตัวนานครับสวยหล่อกันอยู่แล้วแยกมาครับแม่มีก้าวสับลักสับอยู่เรื่อยครับจังหวะฉวยโอกาสของแรมโบ้เด้งมาฉลามเพชรแล้วพยายามจะสอกครับแต่ว่าแรมโบ้แกก็กอดไว้แน่นเลยครับระยะทำการของสองเลยเดินทางลำบากเหลือเกินครับเตะซ้ายก้าวไปเริ่มจะรู้ทันครับทิ้งกันขวางหน้าเลยครับเสียบไปเสียบพื้นข้างบนก็พยายามเนี่ยครับชิงความได้เปรียบครับจังหวะไล่แขนจังหวะล็อกแขนนะครับไม่ยอมให้ขึ้นคอไม่ยอมให้ขวางหน้าครับหลุดปุ๊บเจอทำโทษเลยครับแทงขวารออยู่แล้วครับแน่จังหวะทำโทษของแรมโบ้ครับเตะซ้ายฉลามเพชรพักสักครู่ครับก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับมวยคู่เอกวันนี้ครับแรมโบ้เพชรปตอกับฉลามเพชรศึกพนมทองครับมาดูครับจังหวะของแรมโบ้ครับในการฟันศอกครับแม่ไล่แขนนี่ก็ฟันชึบเฉยเลยเข้ามาครับนี่นะครับฟันศอกขวาโอ้จังหวะถ้าฉลามเพชรไม่ทันระวังนี่ลำบากครับลูกนี้แม่แทงเข่าดีครับแน่นๆเนื้อๆแล้วนี่ครับจังหวะฟันศอกขวาหลุดครับโอ้โหลูกนี้โดนทำโทษครับเต็มกลางหลังเลยเกมก็เข้มข้นขึ้นตามลำดับนะครับ2ยกผ่านพ้นไปยกที่3ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับมุมแดงนี่แรมโบ้ครับส่วนน้ำเงินนี่กล้องจับมาตรงนี้เป็นฉลามเพชรนะครับหรือว่าไข่หวานเล็กต่อหลัก2ครับลุยต่อครับยกที่3ครับโอ้วันนี้ด้านหลังมุมแดงนี่กองเชียร์แรมโบ้นี่ขนมาเป็นกุลุกเอาไม้แล้วก็ฟันศอกครับแข้งซ้ายเริ่มออกเยอะแล้วครับโอ้โหจังหวะแข้งขวาได้ครับแรมโบ้แข้งต่อแข้งทีต่อทีเริ่มจะมากันแล้วครับแข้งขวาออกไปครับจิ้มหมัดขวาโอ้จังหวะดีกว่าแล้วครับแรมโบ้ป้ายหน้าครับอ้าวโอ้โหโดนกระชากล้มลงไปโอ้หมัดของแรมโบ้นี่เล่นเอาฉลามเพชรที่มีชาร์จเหมือนกันเลยครับจังหวะจุกครับจังหวะจะขยับเข้ามาพอดีพี่บอม
แล้วโดนแข้งสวนไปครับเหมือนเป็น2แรงบวกครับพี่แล้วค่อยๆล่วงไปครับมันจี๊ดขึ้นมาครับโดนที่พุงนะครับแต่ว่าจี๊ดถึงหัวใจเลยครับโอ้เดี๋ยวต้องมาดูภาพช้าครับโอ้โหจังหวะช็อตน็อกเยี่ยมยอดเลยครับแข้งของแรมโบ้เพชรปตอครับเข้าสีข้างครับพี่อ้าวเดี๋ยวดูครับดูกันครับจังหวะนี้เสียบก่อนนะครับนี่ครับซ้ายครับจังหวะแทงต่อแทงครับอันนี้ลูกกวาดนะครับเตะปุ๊กเดียวครับนี่ครับขยับเข้าไปพอดีครับหลุดนะครับเตะหลุดปุ๊บแล้วก็นี่ครับสีข้างด้านซ้ายครับโอ้ยค่อยๆล่วงถลอยลงไปพี่บอมนี่นะครับเขาบอกว่าเตะเต็มข้อล่อเต็มแข้งแบบนี้ครับโอ้มันจุกมันเสียนะครับจังหวะไม่ทันเกรงเลยครับแล้วก็เริ่มเห็นเปรี้ยวด้วยไหมพบคุณเดมเลยครับสุดยอดโอ้โหเรียกได้ว่าเต็มชายโครงกันเลยทีเดียวสำหรับศึกไต่บัลลังก์แชมป์ลุมพินีนะครับในพิกัด151ปอนด์ครับ The winner by KO goes to Red Corner Rambo Head Bomb เตะแข้งขวาเต็มชายโครงครับเอาชนะน็อกฉลามเพชรสิทธิ์พนมทองไปแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะฮะแฟนหมัดมวยของช่อง8เราครับนั่นคือ LWC Super Champ กับศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเอ็ดแมนทัวร์นาเมนต์พิกัด132ปอนด์ครับเสด็จสิทธิ์ครูก้องครับมรุตยูเมืองเหนือวันนี้เจอกับโมฮัมเหม็ดอาลีครับเปอร์เซียสายเดือดจากอิหร่านวันนี้ใครจะเป็นแชมป์สักครู่เดียวกับ LWC Super ChampWC Super Champ ครับคู่ที่7ของรายการวันนี้มีแชมป์เป็นเดิมพันนะครับกับศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเอ็ดแมนทัวร์นาเมนต์พิกัด132ปอนด์ครับต้องขอบคุณด้วยกับเงินชัยโยครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อเงินด่วนมากครับได้เงินไวใน1ชั่วโมงนะครับไม่หักไม่ค้ำสนใจสแกนได้เลยครับ QR Code ที่โชว์อยู่หน้าจอตอนนี้นะครับหรือติดต่อที่สาขาเงินชัยโยทั่วไทยหรือจะสอบถาม027777333ครับเงินชัยโยสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับเอาละครับวันนี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับ3ยกจากนี้ไปเงิน 60,000 บาทสำหรับแชมป์และเข็มขัดแห่งความภาคภูมิใจจะเป็นใครครับวันนี้ไทยปะทะเดือดกับอิหร่านนั่นเองนะครับและใครที่น็อกคู่ต่อสู้ด้วยการขอรอยศอกกลับแอนเดอร์สันมอบให้โบนัส 10,000 บาทและเช็คบินด้วยนะครับนั่นคือจระเข้ฟาดหางครับรับไปเลย 30,000 บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีรางวัลพิเศษครับ Fight of the Night คู่มวยเดือดและ Fighter of the Night นะครับนักมวยยอดเยี่ยมครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณอีกรางวัลละ 10,000 บาทนะครับมาถึงคู่เอกของรายการกันแล้วนะครับนักชกไทยวันนี้ต้องเจอกับอิหร่านครับไปที่มุมน้ำเงินก่อนครับอายุ23ปีทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวันนี้ได้ไม่ได้มาแค่โชคช่วยครับมาด้วยฝีไม้ลายมือหมัดเท้าเข่าสองเขาครับ Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Iran Mohammed Aliวันนี้แชมป์จะเป็นของใครโมฮัมเหม็ดอาลีเอาละครับมาถึงมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับนักชกที่ลงมาจากเมืองเหนือนั่นคือเจียงใหม่แล้ววันนี้บุกเมืองกรุงเวทีลุมพินี Ladies and gentlemen please welcome the red corner from เจียงใหม่ Thailandสิทธิ์ครูก้องดาวรุ่งฟอร์มสดครับวันนี้จะเอาเข็มขัดกลับขึ้นเมืองเหนือได้หรือเปล่า170เซนติเมตรกับ174เซนติเมตรนะครับ
สำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการพิเชษฐ์กหกสิทธิ์ครับปิดท้ายความมันวันนี้ครับเป็นศึกมวยรอบเงินชโยคู่ชิงชนะเลิศพิกัด132ปอนด์ครับเสด็จสิทธิ์ครูก้องพบกับโมฮัมหมัดอารีจากอิหร่านครับคู่ส่งท้ายของเรานะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งสุดยอดมวยดาวรุ่งเลยครับนี่นะครับเข็มขัดครับวันนี้ใครจะได้ไปครองครับสเดย์หรือว่าโมฮัมหมัดอาลีครับเข็มขัดจะเป็นของใครครับมวยรอบเงินชัยโย132ปอนด์ครับสเดย์หรือว่าโมฮัมหมัดเอาเดี๋ยวดูครับสเดย์สิทธิ์คู่ก้องนี่รายนี้16ปีนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์คู่ก้องนะครับที่เจ้าตัวนี้เป็นคนอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับหมัดนี่ไม่ธรรมดาครับไฟล์ล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มสวยด้วยชนะคะแนนจักรนารายณ์ลูกเมืองเพชรครับส่วนมุมน้ำเงินครับมุมน้ำเงินนี่23ปีสูง174นะครับได้ลอยกว่าครับรายนี้จากอิหร่านครับโมฮัมหมัดอาลีนี่ไม่ใช่อดีตแชมเปี้ยนโลกนะครับนี่เป็นนักมวยจากอิหร่านนะครับวันนี้ใครจะได้ครองแชมป์กับสเดย์หรือว่าโมฮัมหมัดอาลีนะครับต้องขอบคุณครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อเงินด่วนมากได้เงินไวได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับไม่หักไม่ค้ำครับสนใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอนะตอนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อสาขาเงินชัยโยใกล้บ้านท่านหรือว่าโทรไปที่027777333นะครับเงินชัยโยสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับวันนี้มวยต่อยกันสนุกเหลือเกินครับโอ้โหกรรมการที่ทำหน้าที่คัดเลือกคู่มวยดุเดือดและก็นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับวันนี้อาจจะต้องทำงานหนักนะครับก็สนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับนี่ครับเข็มขัดกิตติยศครับมีสลัก LWC Super Champ ครับเห็นได้ชัดเลยวันนี้มาจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับสเดสิทธิ์ครูก้องส่วนโมฮัมหมัดอาลีนี่อยู่ในทีมงานของเพชรสมานมวยไทยนะครับเจ้าตัวนี่มาจากเมืองอาเคบิลครับประเทศอิหร่านชกกันกำหนด3ยกนะครับคู่นี้จะจบแบบครบยกหรือไม่ครับเริ่มยกแรกครับเดี๋ยวดูครับใครจะเป็นแชมป์นะครับหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับแชมป์มวยรอบเงินชัยโยครับจิ้มมาก็ถีบไปก่อนนะครับพยายามอาศัยลูกยาวหมัด1 2หมัด1 2พยายามเคาะมาไม่ไหวครับต้องต่อยสวนคืนครับเตะขวาไปฝังแข้งเลยสเดย์ขยับคืนครับช่วงล่างมาเตะซ้ายครับถีบไปก่อนเตะขวานี่ครับมาสวนด้วยหมัดเลยครับสเดย์โอ้โหบวกกันโอ้โหขึ้นกลางคอครับสเดย์ตอนนี้บวกกันไปบวกกันมาแล้วแหมดูทรงแล้วอาจจะไม่ครบ3ยกแล้วครับบวกกันไปบวกกันมาทั้งศอกทั้งหมัดครับอ้าวศอกมาศอกคืนวงในมาเข่ามาเตะตัดล่างล้มลงไปกล่าวให้เป็นเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับใส่กันแบบนี้ครับไม่ต้องรอคะแนนนะครับเตะขวาจ่อไปครับหมัดมาจังหวะทิ้มครับหมัดขวาเอาหมัดขวาคอยบวกหมัดขวาครับทิ้งไปแล้วมูฮัมหมัดสเดย์บวกหมัดขวาคืนไม่โดนครับเตะขวาจับได้เกี่ยวได้ตัดล่างโอ้สเดย์นี่ถือว่าใจเด็ดจริงๆนะครับกล้าแลกกล้าบวกกับอาลีเลยครับช่วงจังหวะที่แลกหมัดกันอาลีนี่ก็ขึ้นชิงวันมวยอิหร่านก็กำปั้นก็อย่างที่ทราบกันเลยครับประเภทกำปั้นฝังดินระเบิดเข้ามาหมัดขวาไม่ถึงครับสเดย์บ้างครับโอ้ฟันศอกไม่ถึงมีโต้หมัดมาครับอาลีกระโดดต่อยโอ้โหมาครบสูตรเลยครับสนุกแล้วครับคู่ชิงวันนี้ครับสเดย์กับโมฮัมหมัดอาลีดีแข้งซ้ายไปวิ่งเข้ามาโอ้โหหมัดซ้ายเต็มหน้าแต่ว่ายังเฉยนะครับสเดย์โอ้โดนไปหนักๆหลายหมัดเลยครับมันจะมาแบบสะสมทรัพย์สิครับแบบนี้จิ้มลำตัวต่อยขวายังไม่โดนเอาคืนบ้างครับโมฮัมหมัดอาลีจิ้มขวาแหมมีชะงักครับมีชะงักมีลื่นเล็กน้อยโอ้โหหมัดที่ถึงก่อนตลอดนะครับอาลี
โอ้ใส่กันแบบนี้ครับยกแรกเท่านั้นนะครับพยายามเข้าหาครับเกี่ยวได้เตะคืนไปถีบไว้ก่อนครับมีผ่อนเกมบ้างหมัดขวาหมัดขวาอีกทีนึงครับจังหวะทิ้งของเสน่ห์ครับนี่ครับเอาคืนเหมือนกันครับนายแทงซ้ายไปโอ้โหโดนด้วยกันทั้งคู่เลยครับหมัดของเสเดแล้วก็หมัดของอาลีต่างคนต่างเข้าเป้าครับเข้ามาหมัดซ้ายนะครับเสเด1 2ถีบยันไว้โอ้ทำลายจังหวะของโมฮัมหมัดอาลีเอ้าฮุกซ้ายได้หมัดนึงครับได้แล้วก็กอดไว้เลยพยายามมีลูกถีบอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเพื่อจะหลบหมัดของโมฮัมหมัดอาลีครับแต่ว่าอาลีกันแรงเหลือเกินแรงเหลือเกินครับเดินกดดันตลอดครับเดินใส่ตลอดพักแป๊บเดียวครับผ่านยกแรกไปครับโอ้โหไอ้หนูวัย16จากเชียงใหม่นี่ใจเด็ดจริงๆครับกล้าแลกกล้าลุยกับโมฮัมหมัดอาลีจากอิหร่านครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับยกแรกที่ผ่านมานี่ดีซ้ายโอ้โหสกิปแก้มของอาลีครับจากนั้นก็นี่ครับคนละหมัดคนละทีหัวขึ้นไปโอ้โหแทบจะถึงก้านคอครับอาลีก็สวนหมัดคืนสิครับจากนั้นก็นี่นะครับคนละหมัด2หมัดเข้าไปโอ้โหติดล็อกติดกาติดปังนะครับนี่ครับโอ้โหซ้ายเข้าเต็มๆหน้าครับเสด็จมีบวกมีแลกกันแต่ยกแรกกันนะครับเชื่อว่ายกที่2ครับความระอุนี่ต้องแน่นอนจะเพิ่มดีกีอยู่แล้วครับลุยกันต่อครับผู้ชิงมวยรอบเงินชัยโยนะครับเสด็จสิทธิ์กูก้องพยายามเตะดักไว้ก่อนครับสุนารีก็เนี่ยครับลุยเหมือนเดิมครับพยายามขึ้นคอพยายามบิดพยายามล็อกเอาไว้นะครับเสด็จเตะขวาสกัดไว้ก่อนครับอาลีพยายามเดินต่อยเกี่ยวได้เนี่ยครับแหมล้มคนจำเบ้าไปเสด็จเดินลุยจริงๆครับโมมันอาลีครับเอาได้แข้งขวาครับเสด็จโอ้โหแต่ว่าหมัดนี่มาแรงเหลือเกินครับโอ้เหมือนคู่ก่อนๆแล้วครับนักมวยอิหร่านก็ประมาณนี้เลยครับเดินสาวหมัดเข้ามาโอ้แข้งขวาประสานกันครับมาแล้วครับหมัดของโมมันอาลีโอ้เขายิงต่อยิงคึกครับยิงแรงขึ้นมาเสด็จแข้งขวาโอ้โหสามเม็ดติดต่อกันครับตอนนี้เสียวอย่างเดียวครับเสียวเขาจะต่อยสวนแข้งมาเลยครับวงในครับตีไม่ได้แยกกันเร็วเลยครับหมัดขวาจิ้มไปครับหมัดซ้ายหมัดต่อยขึ้นมาเตะซ้ายเตะต่อล่างคือหมัด1 2เอาเหวี่ยงไม่โดนในครับอาลีผลักเอาไว้ก่อนครับไม่จับด้วยอาลีขยับเข้ามาเสด็จเตะขวาสกัดไว้ก่อนจิ้มลำตัวขึ้นมาอาลีจิ้มลำตัวหมัดซ้ายเจอแข้งเตะซ้ายหมัดขวาครับแหวกบวกกันเลยแลกกันเลยโอ้โหเตะสูงเลยครับแหมมีย่นมีย่อคอครับโมมันอาลียังเดินต่อยโอ้โหเดินต่อยแทบจะทั้งยกเลยครับเดินเข้าหาสเดย์ครับแต่ว่าสเดย์นี่ก็คอยโต้คอยสวนอยู่ตลอดครับอัปปะคันโอ้โหฮุกซ้ายโดนนะครับสเดย์ครับแต่ว่ายังเฉยไปหลุดครับเจอหมัดโอ้โหหมัดนี่ก็ไม่โดนครับเสด็จแข้งขวาไปตอนนี้ครับเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดนะครับโมมันอาลีเจอแข้งขวาของเสด็จไปเยอะครับมาอีกแล้วโอ้แทบจะวิ่งเข้ามาหาเลยครับจิ้มลำตัวโอ้ยโดนอีกแล้วครับเสด็จโอ้ยขยับเข้าไปนะครับอาลีตามเข้าไปไต่ซ้ายยังห่างถีบยันไว้โอ้ตอนนี้บุกแหลกครับเดินหน้าเข้ามาหน้ากลัวจริงๆครับอาลีขยับไปครับอาลีถีบไว้ก่อนเสด็จแล้วนี่ครับแหมเกี่ยวได้ครับแกโค่นทิ้งเลยเดินต่อยเข้าไปครับโดนถีบสกัดไว้ก่อน1 2ของเสด็จครับจะต่อยก็โดนถีบสกัดอีกแล้วอาลีขยับเสด็จเตะหมัดขวาหมัดซ้ายครับกอดไว้ก่อนรับไว้ก่อนเก็บไว้ของคู่ต่อสู้นะครับกดแล้วแยกช่วงปลายครับยกที่2นี่ครับลูกถีบนะครับยกนี้ครับเสด็จออกมาใช้เยอะหมัดขวาได้ครับโอ้โหแต่ว่าโอ้โดนซ้ายของอาลีตามเข้าไปแล้วครับติดอยู่ที่มุมต้องกอดไว้ก่อน
ยขวาครับหมดยกที่2ยิ่งมากยกก็ยิ่งระทึกแล้วครับผ่านไปแล้ว2ยกครับคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยล้อมเงินชโยครับพิกัด132ปอนด์สเดศึกครูก้องกับโมฮัมหมัดอาลีไปดูไฮไลท์ครับยกที่2โอ้โหแกกันเดินแหลกจริงๆครับโมฮัมหมัดอาลีนี่ครับโอ้โหแข้งขวานะครับไต่สูงครับสเดนี่บล็อกหมัดของอาลีไว้ยกสุดท้ายนะครับยกตัดสินครับใครจะเป็นแชมป์ศึกมวยล้อมเงินชโยครับโอ้โหจุ๊บสักทีหนึ่งเล่นเอาเขินเล็กน้อยครับสเดลุยแหลกเหมือนเดิมครับอาลีเอาโดนแข้งขวาของสเดโอ้แลกเป็นแลกครับตอนนี้ครับสเดแลกเป็นแลกเดินเป็นเดินไต่ตัดขาครับโอ้ร่วงคามุมบุกเข้ามาครับโอ้แบบไม่ให้หายใจหายคอเลยครับอาลีแต่สเดก็มีสวนครับไม่กลัวอยู่แล้วเปิดเป็นตัวแล้วครับยกนี้ครับไม่ต้องสนใจระบบการป้องกันตัวแล้วครับใส่อย่างเดียวครับใส่อย่างเดียวเปิดหน้าแรกลั่นจองลบครับเสียบไม่เสียบครับแหมโดนแหมโดนหักคอไก่อยู่ไม่ถนัดแยกมาลุยต่อครับเดินเข้าหาครับอาลีเตะขวาไปต่อยซ้ายสเดเสียบพยายามสอดในครับขึ้นคอได้ไหมเอาโดนเสียบมาก่อนครับแต่งตัวช้าไม่ได้ยกกำแพงดีกว่าครับอยู่ในเหลี่ยมที่เสียเปรียบแล้วสเดขยันจริงๆครับโมฮัมหมัดอาลีครับส่วนสเดก็โต้ทุกเม็ดเลยครับโอ้โหแข้งซ้ายมาหมัดขวามาตามด้วยเข่าครับโอ้มาเป็นชุดนะครับชุดนี้ของอาลีมาตีหน้าบ้านของสเดเลยนะครับแข้งขวาหลุดขยันครับได้ลูกขยันเลยครับอาลีเข้าไม่เข้าโดนไม่โดนนี่กันเดินไว้ก่อนเดี๋ยวจะคอยดักคอยสวนแม่นๆครับสเดรออยู่วงนอกยืนติดมุมไว้ครับแหมมีโยกมีครึ่งมีหลอกถอยมาสักนิดหนึ่งครับดึงชักโอ้กดขวาเต็มๆเข้ามามีศอกโอ้ยุบหรือเปล่าครับสเดครับยุบไหมโอ้ก็เล่นเดินบี้อย่างนี้เกือบทั้งยกอ้าวเสียหลักล้มลงไปครับอาศัยหลักเหลี่ยมแล้วครับผ่อนหนักเป็นเบาว่างลูกเอาตัวรอดด้วยอาลีเตะซ้ายครับอาลีเตะขวาสเดเวียง1 2คืนหมัดมาอีกแล้วต่อยคืนเหมือนกันครับแหมผัดกันลุกผัดกันรับดีเหลือเกินครับคู่นี้ครับไม่มียอมอย่าไปลดลาวาศอกครับไม่ถึง1นาทีครับยกที่3แต่ทีมงานก็ยังหน้าตาหนักใจอยู่นะครับทีมงานของสเดสุดคู่กล้องครับเตะขวาได้ครับจะเตะไม่ยอมไปครับไม่ยอมล้มครับสเดย์ประมาณครึ่งนาทีครับครึ่งนาทีไม่มีค่าไปที่พับนอกถีบยันไว้โอ้ยโดนหมัดขวาอีกแล้วหมัดใกล้ๆครับโอ้ได้หมัดขวาหมัดหนึ่งครับได้แล้วกอดไว้เลยแหมปิดประตูลงกลอนครับอาลีต้องงัดกลอนออกมาครับต่อยขวาโอ้จิ้มขวาจังๆอยู่แล้วเตะล่างเดี๋ยวต้องเอาคืนครับต้องเอาคืนนะครับสเดหัวไปติดบังโอ้โหบุกให้เห็นด้วยครับช่วงปลายยกครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีเลยครับผู้ชิงชนะเลิศของศึกมวยรอบเงินชัยโยครับทีแรกเห็นใส่กันคิดว่าจะไม่ครบยกเอาจนจบได้ครับเอาดูภาพช้าหน่อยนะครับจังหวะนี้ครับแม่กดมาเสียบเลยครับจับได้เกี่ยวได้หมัดขวาของอาลีครับสเดหมัดขวาอาลีกระทุ้งอาลีต่อยขวาสเดมีแข้งนะครับคอยติดเบรกไว้ครับเอาละครับใครจะเป็นแชมป์นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันกับคุณเอ็มธเนศเลยครับอ
มาแล้วเรียบร้อยคู่สุดท้ายของ LWC Super Champ นะครับนั่นคือศึกมวยรอบเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเอทแมนทัวร์นาเมนต์พิกัด132ปอนด์ด้วยกันนะครับผลการตัดสินมาแล้วเรียบร้อยครับกรรมการท่านแรกครับให้ผู้ชนะ30ต่อ27คะแนนครับกรรมการท่านที่2ให้ผู้ชนะ30ต่อ27คะแนนและกรรมการท่านที่3ครับให้ผู้ชนะ30ต่อ27คะแนนครับผลการตัดสินเป็นเอกฉันท์ครับ The winner by unanimous decision Blue Corner Congratulations Mohammed Ali from Iran คว้าแชมป์ครับศึกไปรับเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเอทแมนทัวร์นาเมนต์พิธีกัด132ปอนด์ไปได้แบบสวยงามนะครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญคุณพนมศักดิ์เครืออินครับตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงินบริษัทออโต้เอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX นะครับมอบเข็มขัดแชมป์ให้กับโมฮัมเหม็ดอาลียังไม่พอครับวันนี้นอกจากเข็มขัดที่จะทำให้ได้ยืดแล้วยังรับเงินรางวัลอีก 60,000 บาทยินดีด้วยนะครับนี่ฮะรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้เข็มขัดแชมป์รายการนี้ไปครองครับนี่คือโมเมตอาลีครับนักชกจากประเทศอิหร่านรับรางวัลไปแล้วเรียบร้อยส่วนรองแชมป์วันนี้ก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนะครับสู้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้ววันนี้ซาเดย์ซิดครูกองวันนี้ครับทำผลงานเต็มที่แล้วครับรับเงินรางวัล 30,000 บาทยินดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับส่วนอันดับที่3ครับวันนี้รับเงินรางวัล 20,000 บาทครับหนองคายเล็กด็อกเตอร์น็อตมวยไทย 20,000 บาทสำหรับอันดับที่3ครับและอันดับที่4ครับจักรนารายณ์ลูกเมืองเพชรครับรับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทนะครับนี่แหละฮะสำหรับชมหน้านักชกหัวใจชัยโยงเราและยังไม่หมดครับสำหรับผู้แพ้นะครับในศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับก็จะได้รับรางวัลหัวใจชัยโยครับเป็นสร้อยคอทองคำครับคนละหนึ่งเส้นครับหนึ่งในนั้นคือแอนเดรียโชเนลโลนักชกจากอิตาลีนั่นเองนะครับก็รับรางวัลกันไปนะฮะสำหรับศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับและรางวัลคู่มวยดุเดือดประจำสัปดาห์จากGlobal House ครบหลักหลายให้บ้านคุณครับมอบให้กับคู่ที่2ของรายการวันนี้นะครับนั่นคือจักรนารายณ์ลูกเมืองเพชรกับหนองคายเล็กดร.น็อตมวยไทยนะครับโดนนับก่อนแต่กลับมาได้นะฮะสำหรับทางฝั่งของหนองคายเล็กนะครับก็เลยได้รับเงินรางวัลไปแบ่งกันครับ 10,000 บาทจาก Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับเอาล่ะส่วนนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ Fighter of the Night ครับตกเป็นของคนเกียรติหนองหลวงครับโอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มเด็ดเอาชนะน็อกไปได้นะครับรับเงินรางวัล 10,000 บาทจาก Global House ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณนะฮะส่วนรางวัลพิเศษจากแอนเดอร์สันครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดที่จะมอบให้กับผู้ที่น็อกเอาท์ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยวันนี้ทั้งก้านคอเข่าลอยศอกกลับหรือจระเข้ฟาดหางวันนี้แม้จะไม่ได้น็อกเหล่านี้ครับเดี๋ยวยกรางวัลไปสัปดาห์หน้าครับดูซิว่าใครจะน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยเด็ดๆแบบนี้นะครับและแน่นอนนะฮะสำหรับในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับแฟนหมัดมวยแล้วก็ทุกคนที่ได้ชมกับเราไปนั่นเองนะครับยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับครั้งต่อไปครับ LWC Super Champ จะเป็นการชิงแชมป์ของศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนพิกัด165ปอนด์ครับศึกมวยรอบ Global House Strong ปีรอบชิงชนะเลิศครับพิกัด141ปอนด์นะครับแล้วก็ยังมีศึกไต่บัลลังก์แชมป์ลุมพินีติดตามกันได้ดีนะครับแล้ว LWC Super Champ นะครับจากสมมวยลุมพินีครับโดยบริษัทเมตาพาร์คเมตาพาร์คสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับต้องขอขอบคุณด้วยกับ Global House ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า87สาขาทั่วประเทศนะครับล่าสุดเปิดแล้วที่สาขาจะนะ
เข้าไปช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ globalhouse.co.th นะครับหรือโหลดแอปพลิเคชัน Click and Collect ก็ได้ขอบคุณกับเงินชัยโยครับสินเชื่อจำนำทะเบียนครับบริษัท AutoX จำกัดในกลุ่ม SCBX นะครับบริษัทเมตาพาร์คจำกัดเมตาพาร์คแอนด์สปอร์ตเมตาพาร์คสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมวยไทยเทรนนิ่งและอุปกรณ์มวยไทยแฟร์เทคเลือกชมสินค้าได้เลยที่ www.fairtex.com ร่วมส่งเสริมกีฬามวยไทยครับโปรโมเตอร์ลุมินีรายการ LWC ซูเปอร์แชมป์ครับพลโทนรินทร์มีสมบูรณ์นะครับและกลับมาพบกันใหม่ครับกับสังเวียนมวยที่ลุ้นระทึกทุกวินาทีจากสนามมวยลุมินีอย่างนี้นะครับกับรายการ LWC ซูเปอร์แชมป์สวัสดีครับ